วาขาตูภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเชิญทุกท่านน้อมกราบท่าจารย์พระปราณปราณปราณกราบท่านมนท่าจารย์เจ้าค่ะนมัสโตรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีเมตตากรุณาสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีความเจริญความสว่างสวยแห่งพระสัตตมคำสอนขององค์สมเด็จพระกินวรผู้เป็นบรมครูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงบังเกิดมีในขันธสันดานของผู้สนใจใคร่ในพระสัตตมทุกๆท่านขอให้ตั้งใจฟังวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกวาระหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันฟังธรรมโดยการแบ่งปันธรรมจากคุณจารินทิพย์รัตนพันทิพย์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติที่เรียกว่าทุ่มเทตั้งใจหลายปีจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะนั้นเธอมีประสบการณ์การปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ได้รับผลความรู้ความเข้าใจจนถึงปัจจุบันนี้อย่างไรก็จะได้ให้โอกาสคนจริญทิพย์ได้ทำหน้าที่แบ่งปันธรรมะซึ่งเป็นส่วนของประสบการณ์การปฏิบัติธรรมสืบต่อไปค่ะนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีทุกท่านค่ะคือการปฏิบัติช่วงแรกๆก็เพราะว่ามีความทุกข์ค่ะทุกข์หนักทุกข์มากทุกข์จากเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหันหน้าก็ธรรมะค่ะก็ไปปฏิบัติธรรมวันแรกก็อยากกลับบ้านค่ะวันที่สองก็อยากกลับบ้านคือไม่เคยปฏิบัติไม่เคยทำแล้ววันที่สามเนี่ยมันมีอาการปวดแล้วปวดปุ๊บเนี่ยเกือบสองชั่วโมงแล้วมันก็แยกให้เห็นเลยค่ะว่าอาการปวดกับคนกับตัวที่เรารู้อ่ะมันคนละส่วนกันแล้วมันก็สว่างวาบขึ้นข้างบนค่ะสว่างทุกอย่างก็คือแบบมีแต่ความว่างเกิดขึ้นค่ะตอนนั้นก็คือครั้งแรกในการปฏิบัตินะคะแล้วอาการปวดก็จะไม่มีแล้วต่อมาค่ะมันค่อยเริ่มมีใหม่นะคะนี่จะพูดไม่เก่งนะคะก็กราบขอโทษด้วยนะคะแล้วคราวนี้ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ไปพม่าแล้วค่อยกลับมาที่วัดพันตักแล้วก็ไปที่พระธรรมโมลีไปหลวงพ่อประจักษ์อย่างเงี้ยค่ะก็มีการเดินทางไปทุกที่ไปตรังไปหาพระอาจารย์ประเสริฐฐานังกะโลเนี่ยคือเดินทางเพื่อที่จะแบบมันทุกตลอดเวลาคือมันแน่นที่หน้าอกมันมีเหมือนไฟช็อตที่ปลายจมูกตลอดแล้วก็มันแน่นที่หน้าอกตลอดอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มันทำให้อยู่ไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปปฏิบัติมันต้องออกอย่างเดียวแต่มันยิ่งไปยิ่งติดยิ่งหนักคือแบบเหมือนมันไปอยู่ที่จุดเดียวคือหน้าอกอะมันแน่นมันไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นมันก็จะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเพราะว่าจิตมันไปผูกมันไปยึดกับอาการของเวทนานะคะแล้วสุดท้ายก็คือไปปฏิบัติกับพระอาจารย์สว่างก็คือแบบมันจะมีคือมันปล่อยคือมันด้วยความที่แบบว่ามันสบายมัน
มันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะหวังไปเอาอะไรเลยค่ะคือไปแบบแค่ได้ไปไม่ได้ไปคิดว่าจะไปทำให้ไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยมรรคผลนิพพานก็จะไม่มีแล้วใจมันเป็นกลางวางกลางกลางวางกลางกลางแล้วก็ทำก็ดูอาการหยาบจากอาการกายหยาบของเรานี่นะคะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูสักพักหนึ่งมันก็จะเข้าอารมณ์ปรมัตถ์เลยคือมันจะเป็นเองทุกอย่างเป็นขณะอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นไม่ว่าจะกินข้าวหรือว่าเดินหรือว่ามองหรือว่าผมกระทบปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะเป็นขณะตลอดสายเลยนะคะคือเขาจะเป็นของเขาเองตอนแรกๆเรามีเจตนาอยู่แล้วคราวนี้มันก็จะกลายมันก็จะเป็นเข้าอารมณ์ปรมัตถ์คือเป็นเองเลยเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะมันก็จะเห็นแค่ทุกอย่างก็ช่างไม่ว่าเราจะกินข้าวหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเห็นอารมณ์ความพอใจไม่พอใจเนี่ยเขาจะเกิดดับของเขาอยู่อย่างนั้นนะคือเราไม่ใช่ผู้ที่จะไปตัดสินว่าไม่ให้เขาอยู่หรือไม่อยู่คือเขาจะเกิดดับของเขาเกิดดับเองโดยอัตโนมัติของเขาเลยค่ะโดยที่ไม่มีเราด้วยในขณะนั้นไม่มีเราด้วยไม่มีเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ธรรมชาติเขาปรากฏขึ้นเขาทำงานกันเองทุกอย่างเลยค่ะคือในขณะนั้นอ่ะมันไม่มีคำว่าปัจจุบันอดีตอนาคตก็ไม่มีมันไม่มีอะไรที่เป็นครอบครัวค่ะมันไม่มีอะไรที่เป็นผู้หญิงผู้ชายมันไม่มีอะไรที่บอกว่าเป็นอะไรมันเห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเราหรือเป็นเขาหรือเป็นอะไรทั้งสิ้นไม่มีจนเขาเห็นอยู่อย่างนี้เขาถึงดับลงแต่ในขณะที่ดับลงปุ๊บมันก็จะเหมือนมันมีตาตรงกลางหน้าผากอะค่ะสว่างเป็นตาลูกเดียวสว่างวาบออกมามันจะเห็นลักษณะนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีความเย็นเหมือนความเย็นเนี่ยมันระเบิดตามร่างกายของเราเนี่ยร่างกายมันจะมีความเย็นแผ่ซ่านจนความเย็นนั้นเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะเห็นมันมีความตั้งมั่นคือจิตมันตั้งมั่นจะรับรู้อารมณ์คือจะมันจะมีความว่างไปทั้งหมดคือมันไม่เหลือแบบไม่เหลือเศษให้เราคิดว่าเป็นเรามันจะไม่มีแต่มันจะเห็นตามความจริงคือมันจะคือภายในของเรามันจะไม่เหลือเลยค่ะมันจะไม่เหลือพ่อแม่พี่น้องมันไม่ได้ทิ้งใครแต่ไม่ได้ยึดใครเลยความรู้สึกมันก็จะไม่มีก็เห็นพ่อแม่พี่น้องเห็นลูกมันก็เหมือนคนอื่นหมดค่ะมันจะมีความรู้สึกเท่าๆกันหมดเลยความรู้สึกนะคะแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็รู้สึกเฉยๆค่ะมันจะไม่เหลืออะไรเลยคือเวลาขณะที่เราคุยเราพูดถึงทำอะไรก็แล้วแต่ภายในมันจะว่างๆอยู่มันจะไม่ไหลไปไหลมากับอารมณ์ภายนอกที่เราสนทนาหรือว่าอาการกิริยาด้านนอกทุกอย่างมันจะรู้เห็นตามจริงแต่มันจะไม่ปรุงต่อมันจะเห็นทุกการเคลื่อนไหวเหมือนเราดูคนอื่นทำแต่มันไม่มีเจตนาที่จะดูที่จะรู้แต่มันเป็นของมันเองไปโดยอัตโนมัตินะคะไม่มีเราว่าจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นไปเองอย่างเช่นในแต่ละวันเนี่ยมันแทบไม่คิดอะไรถึงมันคิดก็รู้แต่ว่าสังขารก็คือการท่าทำงานมันไม่ได้ใส่ใจในความคิดนั้นเลยค่ะแต่ถ้าจะคิดเองเนี่ยตั้งใจอ่ะน้อยมากเลยค่ะมันน้อยแล้วก็การพูดคุยกับคนอื่นก็น้อยมากด้วยค่ะน้อยที่จะคุยค่ะน้อยมากเพราะว่าปกติเป็นคนพูดเก่งพูดมากค่ะตอนนี้คือแบบไม่ค่อยคุยถ้าคุยเนี่ยแต่ถ้าจะมีธรรมะไหลออกมาก็จะไหลยาวถ้าไม่มีก็คืออยู่อย่างนั้นเป็นใบค่ะไม่ค่อยพูดแล้วอยู่กับตัวเองแล้วมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ให้มันไม่มีมันอยู่ตรงเฉยกลางเฉยๆค่ะมันก็จะเห็นทุกอย่างตามจริงนั่นแหละค่ะไม่ว่าอะไรมากระทบเราห้ามมันไม่ได้ว่าไม่ให้เกิดหรือว่าให้เกิดอย่างเช่นมีสิ่งมากระทบอย่างเงี้ยมันก็เขามีเหตุปัจจัยเขาก็เกิดแล้วเขาก็สลายไปดับไปของเขา
คือเราไม่ได้มีหน้าที่รักษาปัจจุบันหรือว่ารักษาสิ่งที่มากระทบแล้วไม่ให้เกิดอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเขามีแต่เหตุปัจจัยมาแล้วก็เกิดขึ้นของเขามันเป็นธรรมชาติของเขาทุกอย่างมันไม่ต้องรักษาไม่ต้องทำเพราะว่ามันไม่มีเราให้ทำมันมีแต่ธรรมชาติปรากฏขึ้นคือคำพูดก็พูดก็คิดแบบไหนมันก็พูดได้แบบนั้นนะคะมันไม่สามารถที่จะเอาสมมติมาพูดเยอะได้ค่ะเพราะว่าพอมันไม่ค่อยปรุงเนี่ยมันนึกสมมติไม่ออกมันไม่ค่อยอย่างเช่นสภาวะมันก็ไม่ได้ให้ค่าเลยค่ะมันไม่ได้ให้ค่าสภาวะที่เกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันสักแต่ว่ามันก็เลยไม่ได้อะไรกับสภาวะมันเห็นสภาวะแต่ว่ามันไม่ได้ให้ค่าอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างมันจะดำเนินเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอยู่แบบนั้นแล้วพอเห็นอะไรก็แล้วแต่จิตมันจะไม่ปรุงเรียกสมมติอะพออยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยบ่อยๆเวลาพูดอะมันก็เลยพูดน้อยแล้วพูดสื่อสารกับคนอื่นเนี่ยช่วงนี้ก็ยังน้อยอยู่ค่ะยิ่งช่วงแบบไม่อยากพูดกับใครแบบว่าแบบไม่อยากคุยธรรมะกับใครเพราะว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่ามันเห็นความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเลยค่ะไม่มีไม่เป็นพอฟังเขาพูดอย่างเงี้ยมันสรุปได้เลยอย่างเงี้ยมันสรุปปุ๊บมันก็ไม่ฟังต่อมันจะสรุปของมันและไม่ว่าจะผ่านปุ๊บมันก็สรุปปุ๊บเงี้ยมันก็ไม่ฟังต่อคือแบบมันไม่ปรุงอะค่ะมันไม่ค่อยปรุงอย่างเงี้ยคราวเนี้ยแล้วปริยัติเนี่ยก็ไม่เคยเรียนด้วยค่ะพอเจอสภาวะเนี่ยมันก็ไม่มีชื่อเรียกให้ด้วยมันไม่ใส่ชื่อไม่ให้ค่าไม่ให้ความหมายอะไรเลยคือไม่ใส่สมมติลงไปมันไม่ปรุงแต่งเวลาพูดก็เหมือนกันมันจะเวลาคุยหรือเวลาพูดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนไม่มีเลยค่ะมันจะไม่ปรุงตามทีหลังหรือว่าไปคิดนะคะจะไม่ค่อยมีเพราะว่าจริงๆอะธรรมะมันไม่สามารถจะมันไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะว่ามันต้องใช้สมมติออกมาพูดค่ะต้องไปเรียนต้องรู้ธรรมะในข้อของปริยัติหรือว่าที่เข้าไปเรียนนะคะอันนี้ไม่ได้เรียนแล้วกันเนี่ยพอเห็นสภาวะปุ๊บเนี่ยมันไม่มีชื่อให้ต่อมันไม่มีต่อท้ายฉะนั้นมันก็สักแต่ว่ารู้ว่าเห็นว่าเออสิ่งนี้เกิดขึ้นไปก็มันไม่ได้สนใจอะไรเลยอะค่ะไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเพราะมันไม่เป็นอะไรเลยน่ะมันไม่มีอะไรแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุเนาะก็หลวงพ่ออาจารย์ว่าโยมจะสนทนากับใครก็แล้วแต่มันจะไม่มีเรื่องราวในหัวโยมต่อเลยเจ้าค่ะมันจะเหมือนหายไปเลยในหัวโยมมันจะไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะไม่มีอะไรแบบว่าให้แล้วไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้อยู่อย่างไรก็อยู่โดยปกติอยู่กับคนอื่นได้แค่เขาคุยอะไรก็ปล่อยเขาคุยไปมันจะไม่พิจารณาใครไม่ว่าใครอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเห็นตามจริงเห็นเข้าใจคนอื่นตามจริงคนไหนจะเป็นแบบไหนก็ช่างมันก็เห็นเขาตามจริงอะแล้วแต่มันจะไม่อะไรต่อไม่วิจารณ์แบบไหนก็แบบนั้นมันก็เลยไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดสุขนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันอยู่ตรงเฉยๆตรงกลางๆแล้วไอ้ส่วนอาการต่างๆเวลาโดนกระทบเวลาคุยกับลูกกับอย่างอื่นเนี่ยมันก็คุยปกติแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ไหลไปไหลมาไม่ไปไม่มาไม่อะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ได้มาปนกับอาการภายนอกนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันจะไม่มาปนกับคือสำหรับคนใหม่เนี่ยคนใหม่หรือว่าคนยังไม่เข้าใจเนี่ยต้องดำเนินอย่างไรถึงจะสามารถไปตรงนั้นได้ตรงที่เราเป็นอยู่ มันมีคนเขาบอกว่าต้องทิ้ง
ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ต้องทิ้งอะไรแค่เราตามดูคือตอนแรกๆคือเราก็ตามดูอากาศอยากนี่ล่ะกายของเราเนี่ยดูกายของเราดูการเคลื่อนไหวดูการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวร่างกายของเรานี่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็จะสามารถที่จะเข้าไปเห็นอารมณ์ปรมัตถ์หรือธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นได้คือต้องเห็นความเป็นไปเองก่อนอย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องดูต่อเนื่องประมาณ30 นาทีมันสามารถเข้าไปได้เลยเจ้าแบบตั้งใจจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะตั้งใจเดินหรือว่าตั้งใจนั่งตั้งใจกินตั้งใจอย่างเงี้ยจะไม่มีมันเข้าไปเนี่ยแล้วมันมีออกไหมมันช่วงที่มันเป็นอัตโนมัติมันไม่มีออกจ้ะค่ะมันตลอดสายเลยแต่ละช่วงเนี้ยมันก็ไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกคือมันเป็นของมันปกติเลยจ้ะค่ะไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นคือมันไม่ต้องพยายามอะไรเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์แค่วางใจกลางๆอันดับแรกเลยให้วางใจกลางๆให้วางใจกลางๆเห็นสภาวะก็เห็นแบบกลางๆไม่เห็นใครพูดก็วางใจกลางๆแม้สิ่งที่ไม่ดีเพราะว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีมันมีทั้งดีและไม่ดีในความคิดของเราไม่ว่าใครก็แล้วแต่ก็เหมือนกันหมดนะเจ้าค่ะแต่ใจมันต้องเป็นกลางๆที่จะไม่ผักใสสภาวะหรือว่ามันชอบหรือไม่ชอบมันจะไม่มีมันต้องกลางๆมันจะเห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพอเราวางใจเป็นกลางเนี่ยมันจะเข้าของมันเองคือสำหรับโยมนะเจ้าค่ะเพราะว่าโยมพยายามโยมไปไหนโยมก็พยายามเดินให้สวยพยายามทำให้ครูบาอาจารย์ชมพยายามที่จะทำให้เหมือนคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยากทำเหมือนเขาอย่างเงี้ยอยากเดินเหมือนเขาอยากเก่งเหมือนเขามันมีแต่ความอยากอ่ะมันประกอบด้วยความอยากหมดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลากินข้าวก็มองเนี้ยใครจะตักมากตักน้อยเราจะได้กินไหมรีบเคี้ยวเงี้ยคือมันมีแต่ตัณหาทั้งหมดเลยที่เป็นไปอ่ะมันไม่ได้อยู่กับตัวเองมันจะแบบส่งใจไปหาแต่สิ่งต่างๆเห็นใครตากระทบปุ๊บมันจะตำหนิเลยอย่างเงี้ยคือจิตมันออกข้างนอกตลอดมันไม่ได้อยู่กับตัวเองมันก็เลยไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าจิตมันอยู่กับตัวเองมันจะเป็นขณะมันจะเป็นขณะทั้งหมดเลยเพราะว่าโยมมันสบายใจด้วยแหละเจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันปฏิบัติโดยไม่มีเวลาคืออยู่กับตัวเองโดยไม่กำหนดเวลาไม่กำหนดเวลาว่าฉันจะทำเวลาเท่านั้นเท่านี้ฉันจะเดินเท่านี้เวลาเท่านี้มันไม่มีมันไม่ได้บังคับตัวเองมันไม่มีการบังคับตัวเองแต่มันรู้ตามจริงพอมันรู้ตามจริงมันจะเห็นธรรมชาติตามจริงอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือธรรมะกับชีวิตเป็นเรื่องเดียวกันหรือเป็นอันเดียวกันใช่ไหมธรรมะใช่แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่มันแค่แล้วการดำเนินเช่นนี้ที่ว่าวางจิตกลางๆเนี่ยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้ไหมอาจารย์อย่าพูดภาษานั้นกระยงโยมไม่รู้เรื่องมัชฌิมาโยมไม่รู้เรื่องนะครับอาจารย์มัชฌิมาก็คือกลางปฏิปทาการดำเนินก็คือวางจิตกลางๆนั่นแหละที่โยมพูดนะแต่ว่าจริงๆตอนแรกมันจิตปัญญาตอนแรกมันมีเจตนาวางกลางๆก่อนใช่ป่ะด้วยความที่โยมมีสภาวะที่แบบว่ามันแน่นหน้าอกนี่แหละเจ้าค่ะแล้วอยากให้มันหายไล่มันคือผลักดันคือไม่อยากเห็นแล้วทำไมมันอยู่ยากจังเลยมันเห็นตลอดเวลามันทุกข์มากแล้วทุกข์ก็อยากหายพออยากหายยิ่งเห็นตัณหายิ่งกระเพื่อมแรงมันทุกข์พอมันเห็นสภาพทุกข์ตามจริงอ่ะเจ้าค่ะมันวางสภาพทุกข์ตามจริงมันเห็นอาการแต่มันไม่ทุกข์ตามอาการแม้กระทั่งเวลาที่แบบโยมแบบหลังโยมน่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์แบบโยมไปยกของหนักอย่างเงี้ยโยมไปยกของหนักใช่ไหมเจ้าค่ะคือมันปวดมากปวดจนลุกไม่ได้เลยขยับตัวไม่ได้เส้นมันพลิกอ่ะเจ้าค่ะคือรู้ตามจริงดูเวทนาใช่ค่ะมันก็แยกให้เลยพอมันแยกเวทนาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นแต่อาการปวดแต่ไม่มีความปวดยิ่งเห็นการปวดยิ่งแบบมันจะออกจากข้างไปเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ยิ่งดูนี่แบบคือมันกำหนดรู้เขานะคะก่อนหน้าที่มันจะดับลงคือดูตามจริงเลยนะคะ
ปวดมันก็จะแยกให้เห็นเลยไม่ว่าโดนตะขาบกัดอย่างเงี้ยจ้ะค่ะมันก็จะปวดตรงขาแต่ใจมันก็ยังเฉยกับมันอยู่ได้มันจะคนละส่วนเลยเจ็บตรงไหนก็ปวดตรงไหนก็ปวดตรงนั้นจริงๆนะแต่ใจเขาจะไม่ปวดตามไม่ปวดไม่ทุกข์กับอาการของกายเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมอยู่ที่บ้านจ้ะค่ะปลูกผักก็ปลูกผักนะคะอาจารย์แต่ความที่ทำมันเหมือนดูคนอื่นตลอดนะจ๊ะค่ะมันไม่ได้ตั้งใจดูมันรู้เองมันก็จะเห็นมันจะเห็นทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเห็นตามจริงไปหมดเลยแต่มันไม่ได้ใส่ชื่อใช่ไหมอาจารย์ไม่มีชื่อให้มันอยู่คนเดียวจ้าค่ะอยู่กับครอบครัวนี่แหละจ้าค่ะอาจารย์แต่มันอยู่คนเดียวจ้าค่ะก็ใช้ชีวิตปกตินะจ้าค่ะอาจารย์ทำหน้าที่แต่แค่อยู่กับต้นไม้เยอะแค่นั้นนะจ้าค่ะอาจารย์แล้วเคยสงสัยไหมว่าเมื่อก่อนน่ะเขาอยู่ได้อย่างไรพูดที่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจธรรมะระดับที่ว่าไม่มีตัวตนเนี่ยแต่ว่าเขาอยู่กับครอบครัวได้ตอนนี้หายสงสัยหรือยังหายแล้วจ้ะค่ะเพราะว่าแต่ก่อนยมคิดว่าจะทำยังไงเราถึงจะทำไมมันยากจังเลยใช่ไหมทำไมมันยากจังเลยยิ่งยากยิ่งพยายามยิ่งแต่มันก็หยุดไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันทุกข์ตลอดมันหยุดไม่ได้ถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ลำบากตอนนั้นนะจ๊ะเพราะใจมันไม่เป็นกลางพอแค่วางแค่ใจเป็นกลางพอเป็นกลางปุ๊บมันทิ้งทุกอย่างเองเลยทิ้งของมันเองเลยทิ้งกระทั่งตัวเองมันทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งตัวเองมันเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นอะไรมันก็เลยแบบไม่เหลืออะไรเลยมันไม่เหลือสมมติให้พูดนะจ๊ะพระอาจารย์เพราะว่าพอถึงจุดนึงเราจะคิดภาพไม่ออกแล้วเวลาคิดอะไรมันจะไม่เห็นภาพแล้วบนหัวจะไม่มีภาพแสดงเวลาคิดอะไรปุ๊บมันจะไม่มีภาพฉายมันจะตัดว่างไปเลยมันจะไม่มีภาพนึกไม่ออกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่เวลาสนทนาธรรมกับเวลาที่ใจมันอยากจะพูดมันจะเยอะมันจะออกสามารถออกมาเป็นเยอะมากแต่วันนี้ผมมันไม่ใช่วันที่จะไหลพระอาจารย์มันยังไงล่ะพระอาจารย์เนี่ยโยมเนี่ยคิดเดี๋ยววันไหนพร้อมก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งวันนี้ก็ได้เยอะแล้วนะชัดเจนด้วยชัดเจนด้วยนี่ก็เวลาสนทนาไปก็แล้วแต่มันจะสนทนาแล้วมันไม่มีคิดตามไม่มีอะไรลุกหัวไปแบกอะไรอ่ะพูดแล้วก็ไม่ได้แบกเจ้าค่ะพระอาจารย์มันไม่ได้แบกอะไรในหัวคือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีใครไปตั้งใจรู้ไปตั้งใจทำแต่หน้าที่ของเราก็คือทำหน้าที่แต่มันไม่ยึดอะไรสักอย่างมีหมาเลี้ยงหมาแต่ก่อนเนี้ยไปไหนก็จะคิดถึงหมาทุกวันเนี้ยมีหน้าที่ให้อาหารก็ให้มีหน้าที่ทำอะไรก็ทำสิ่งนั้นแต่มันไม่ยึดในสิ่งที่มันมีอ่ะจ้ะเหมือนมีลูกเนี่ยก็ทำหน้าที่ก็ทำแบบเขาแต่ไม่ได้แบบไปต้องไปคิดตามลูกไปถึงโรงเรียนเวลานี้ไปถึงโรงเรียนหรือยังแล้วเป็นยังไงบ้างมันจะไม่ได้ไปกังวลอะไรแบบนี้เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมพระจ้ะคือจริงๆแล้วมันการปฏิบัติธรรมมันพอไปเห็นความไม่มีไม่เป็นนะไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีคำพูดเพราะมันเห็นสภาวะก่อนเห็นสภาวะมันก็จะตื่นเต้นใช่ไหมคะตอนนี้เห็นอะไรมันก็สักแต่ว่าหมดเลยสภาวะก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ใช่เราอีกแม้กระทั่งไอ้ตัวรู้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเราอีกแม้จะพระอาจารย์มันก็เลยไม่มีอะไรที่จะแบบมาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้หมดแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรในหัวแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์
เนี่ยมันไม่มีอะไรนะมันว่างมันโผงไปหมดเลยหัวโยมเกลี้ยงเกลี้ยงเลยนะมันแม้แต่ก็สมมุติสมมุติจะไม่เหลือเจ้าค่ะอาจารย์ก็ต้องเราจะต้องแบบต้องไปกราบไปไหว้หรือว่าต้องไปแต่มันเคารพนะเจ้าค่ะอาจารย์แต่มันไม่เหลือนะพอมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะให้ยึดเลยอ่ะโยมก็เลยจะพูดมันก็เลยจะแบบพูดยากกับเจ้าค่ะเพราะมันไม่เป็นอะไรนั่นแหละเจ้าค่ะอย่างนี้ก็ถูกต้องอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วที่พูดอ่ะก็มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่มันก็เข้าใจตามจริงนี่แหละจ้ะอาจารย์มันคำว่าเช่นนั้นเองตาเนี่ยชัดเจนใช่ไหมใช่จ้ะค่ะคือมันเป็นของมันอย่างนั้นเองทุกอย่างเป็นเองคนที่ว่าจะไปวางความคิดไปวางสิ่งนั้นพยายามวางกิเลสนะสิ่งเหล่านั้นเขาล้วนแต่มีเหตุปัจจัยก็เกิดแล้วก็ดับของเขาปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปเราไม่ได้เข้าไปจัดการอะไรเขาเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็วางคือไม่ได้ไปละอะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องไปละไม่ต้องไปวางไม่ต้องพยายามแค่รู้เฉยใช่ไหมมันเป็นขณะเจ้าอาจารย์มันจะเห็นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นขณะของมันหมดเลยแม้กระทั่งน้ำที่ออกจากฝักแต่ที่เราฉีดน้ำต้นไม้มันยังเป็นขณะหมดเลยทุกอย่างมันเป็นขณะหมดเลยมันไม่ได้ปฏิปต่อเป็นขณะเดียวกันแต่พอเราไม่รู้มันก็เลยเห็นเป็นอันเดียวกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีการเคลื่อนไหวทุกอย่างมันเป็นขณะทีละหนึ่งอะอย่างนี้นะการเริ่มทีละหนึ่งแล้วกันมันทุกอย่างมันเริ่มจากศูนย์แล้วก็ขณะเป็นศูนย์แล้วก็จบด้วยศูนย์เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าได้เห็นตรงนั้นจริงๆมันไม่มีนับหนึ่งนับสองนับสามมันถึงสิบมันจะไม่มีมันไม่ได้บอกว่าเป็นเริ่มจากอะไรก็ไม่มีเริ่มจากศูนย์เริ่มจากศูนย์แล้วก็จบที่ศูนย์ใช่เจ้าค่ะในขณะก็เป็นศูนย์แล้วก็จบที่ศูนย์ใช่เจ้าเริ่มจากว่างเริ่มจากว่างก็จบที่ว่างใช่เจ้าค่ะมันไม่มีความเป็นตัวเราจะไม่มีไม่มีอะไรเลยจ้ะมีแต่ธรรมชาติปรากฏขึ้นเขากระทบกันแล้วก็ดับกันเองกระทบกันแล้วก็วางกันเองก็มีหน้าที่เกิดขึ้นแล้วก็วางกันเองปัจจุบันเขาก็ไม่มีอนาคตอดีตก็ไม่มีเพราะมันไม่มีอะไรมันไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างคือมันเอามาพูดได้แค่นี้นะจ๊ะค่ะอาจารย์มันเอาจริงๆมันพูดไม่ได้เลยแหละตรงนั้นนะมันมีภาษาแต่ชีวิตมันยังปกติทุกอย่างนะจ๊ะค่ะอาจารย์แค่มันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขแค่นั้นเองทุกมันก็รู้ตามจริงอ่ะแต่มันไม่มีหรอกมันแค่ไม่เห็นอะไรมันก็เห็นตามจริงแต่มันจะไม่หวยหาอยากกินโน่นอยากกินนี่จะไม่มีเลยจ้ะค่ะมันจะไม่มีความอยากก็อยากไปโน่นอยากกระเที่ยวนี่หรือว่าจะไม่มีแต่ว่าสามารถไปได้หมดแต่มันไม่ได้ไปเพราะความอยากอะไรก็กินได้แต่มันไม่ได้กินด้วยเพราะความตัณหาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีกินได้หมดสาธุ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 เจ้าค่ะญาติธรรมท่านใดประสงค์จะถามหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะอาจารย์คนสิงห์ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างจุกนะเข้าถึงสภาวะเป็นเช่นนั้นเองสภาวะเป็นเช่นนั้นเองคือมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปปูนของเขาอยู่แล้วพอเห็นอย่างนั้นแล้วไม่มีตัวไม่มีตนก็ยังมีขันที่เหลืออยู่ก็เป็นเช่นนั้นก็เป็นสมมติชั่วคราวที่ยังไม่ได้หลักขันหรือกฎอิทัปปัญญายังไม่มาถึงนะครับมันยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นเช่นนั้นเองเราถึงเป็นเช่นนั้นเองครับใช่สาธุเนาะสาธุท่านอื่น
ท่านอื่นที่มีข้อสงสัยนะถามได้เลยนะคือพูดที่ไม่ได้มีปริยัติแต่ว่าเข้าใจประจักษ์ชัดเนี่ยหายากคืออาตมาพูดได้นะพูดความจริงนะพูดได้แต่อย่ามาเชื่อว่าอาตมาถึงทำหรือมีทำอะไรกับเขานะก็คือแค่รู้ปริยัติแล้วก็นำมาพูดเฉยๆแต่ผู้ไม่มีปริยัติเนี่ยว่าไปมันไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแล้วถึงไหนอะไรไม่มีนะใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ถูกต้องเพราะนั้นผู้ที่ไม่มีปริยัติแต่ว่าเข้าใจชัดเจนเนี่ยคือแท้ๆไม่รู้จะว่าไงแท้ๆก็คือไม่ต้องเอาปริยัติอะไรมามากมายเพราะนั้นการที่ใช้ปริยัติบางทีก็พวกฟังก็ไปติดอีกเพราะนั้นเอาตัวภาวะแท้ๆเลยคือติดถามว่าเป็นอะไรไหมถึงไหนไหมมันก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่มีถึงไหนก็ไม่ใช่มันพ้นสมมติตามที่เขาวางไว้แค่นั้นพ้นสมมติมันจะเป็นอะไรก็เขาก็เรียกว่าเป็นวิมุตติแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแค่พ้นสมมติเท่านั้นเองพระอาจารย์มันจะเห็นสองฝั่งมันจะเห็นสองฝั่งคือวิมุตติกับสมมติอันนี้ท่านโยมพูดแบบว่าแบบสมมติเอาสมมติมาพูดนะเจ้าคะคือจริงๆมันก็เห็นทั้งทางโลกกับทางไม่มีมันจะเห็นคู่กันไปอย่างเงี้ยมันจะเห็นสองสิ่งเนี้ยเขาเกิดอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมพระอาจารย์เห็นความที่เราทำอย่างเงี้ยเช่นโยมพูดกับพระอาจารย์เงี้ยฝั่งก็พูดอย่างเงี้ยแต่ไอความเป็นวิมุตติของเราก็จะอยู่พระอาจารย์เข้าใจที่อันนี้โยมพูดถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมจะพูดใช้ภาษาซื่อๆนะจ๊ะครับเพราะว่าก็สมมติก็ใช้อยู่แต่ว่าวิมุตติก็มีอยู่วิมุตติมีอยู่แต่ว่าติดอะไรไหมติดสมมติหรือวิมุตติก็ไม่ได้ติดไม่ติดทั้งสองฝั่งใช่แต่ต้องใช้ทั้งใช้เขาค่ะใช้สมมติแล้วต้องใช้คือยังต้องใช้เขาอยู่แต่มันใช้แบบไม่ได้ยึดอาจารย์ค่ะครับใช้แบบว่าแบบเหมือนมันไม่ใช่เบาหรือว่าเนี่ยแต่มันไม่มีมันไม่ใช่เบามันไม่ใช่ความเบาหรือว่าความอะไรแต่มันคือไม่มีเนี่ยเวลาใช้ภาษามันต้องใช้ภาษายากกับโยมก็นึกไม่ออกนะเจ้าค่ะต้องแบบตรงๆภาษาแบบตรงๆเลยนะเจ้าพระอาจารย์เพราะว่ามันชาวบ้านก็ภาษาชาวบ้านใช่ไหมใช่ค่ะใช่อย่างเงี้ยพระอาจารย์ถ้ามันอยากจะพูดว่ามันก็พูดอย่างเงี้ยแต่ในนั้นจะไม่มีอะไรคือมันยอมรับได้คนที่มีคือไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรแต่ว่าความไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ผลิตสิ่งต่างๆขึ้นมาได้หมายถึงว่าสิ่งต่างๆไหลออกมาจากความไม่มีอะไรคือไหลออกมาจากความว่างแต่คนทั้งหลายไปยึดอาการที่ไหลออกมาจากความว่างเนี่ยเป็นเรามันก็เลยเป็นเรื่องตั้งที่ว่ามันไม่ได้เป็นเรามันแค่ไหลมาแล้วก็ดับไปไหลมาแล้วก็ดับไปเหมือนที่โยมเปรียบเหมือนสายน้ำอ่ะคือมองให้ดีมันก็แค่ขณะต่อขณะเท่านั้นเองความเป็นตัวเราหรือตัวตนหรือของเรามันไม่มีแล้วก็มันไม่ให้ค่าอันอื่นนะคะเจ้าค่ะอาจารย์เขาไม่ให้ค่าอะไรเลยเพราะว่าคำว่าสักแต่ว่าเนี่ยจบเลยเจ้าค่ะอาจารย์สักแต่ว่าคำนี้คือกระจ่างที่สุดแล้วใช่ไหมคะว่าสักแต่ว่าคือสักแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าคำพูดนะมันเป็นอันเดียวกับสักแต่ว่าไปใช่ค่ะแล้วคำนี้มันจะไม่มีมันไม่ใช่ว่าต้องสักแต่ว่านะมันไม่ใช่มันเป็นอันเดียวกันเลยใช่ค่ะแล้วมันไม่มีอภินิหารไม่มีอภินิหารไม่มีแสงสีอะไรทั้งสิ้นเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์มีแต่ความจริงที่ปรากฏขึ้นเลยเมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่มีเหตุปัจจัยก็ไม่เกิดคือทุกธรรมชาติเจ้าค่ะเหมือนกับเมฆมาฝนก็ตกเนี้ย
มันแดดออกมันก็ร้อนอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุปัจจัยแค่อย่างนี้เองแค่ธรรมชาติเขาทำงานกันเธอธรรมชาติก็เปิดเผยตัวเองตรงไปตรงมาอยู่แล้วใช่ค่ะตรงไปตรงมาแต่ไม่มีเราเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเลยไม่มีเราแต่เขาจะแสดงของเขาทุกอย่างไม่มีแบบฉันไม่โกรธนะฉันไม่โกรธนะกระทบแล้วอย่างเงี้ยมันมีของมันปกติแต่ไม่เกี่ยวกับเราคนมันก็คิดว่าไม่ปฏิบัติแล้วไม่โกรธนะไม่มีนะยมก็เห็นของเขาก็พอใจไม่พอใจของเขาก็มีแต่เขาก็เกิดแล้วก็ดับของเขาเองซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเราเลยอ่ะมันไม่มีเราสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงคือเขาเกิดดับของเขาเองพร้อมกันคืออายงจะแปลเป็นว่ายังไงคือสิ่งเหล่านี้มันมีโดยธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของเขาอะแล้วเขาก็ไม่ได้เบียดเบียนเราแต่เราไปยึดเขาใช่ไหมจ๊ะพระอาจารย์ใช้คำนี้ได้ไหมคือมีตัวเราไปยุ่งเองใช่มันเรื่องมันไม่มีใครไปละอะไรได้สักอย่างสักอย่างบนโลกไปเนี้ยไม่มีใครละไม่มีใครวางไม่ได้ยกก็คือยกความเป็นเราออกไปเนี่ยมันก็เหลือธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติที่เขาเป็นไปอยู่ใช่เขาเป็นของเขาก็มีของเขาเขามีเขาเป็นของเขาอยู่แล้วเขามีเขาเป็นอยู่แบบนั้นไม่มีใครไปละไปวางอะไรทั้งสิ้นไม่มีใครรักษาปัจจุบันได้ด้วยเขาก็เป็นเองในทุกอย่างมันเป็นของมันเองหมดเลยมันก็เลยไม่มีคำพูดอะไปพูดต่อว่ามันจะอะไรยังไงมันจะให้ไปอะไรก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่มีแล้วแบบโยมก็คุยกับครูบาอาจารย์โยมหรือว่าก่อนทำไมโยมอยากพูดอยากแชร์เพราะว่าถึงจุดนึงมันไม่อยากพูดอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีความอยากจะพูดอะไรกับใครเลยไม่มันเนี่ยเราจะให้พระอาจารย์พูดไม่ออกแล้วเนี่ยมันพูดไม่ออกแล้วนะคะคือมันมีความพอดีอยู่ในความเป็นไปเนี่ยความพอดีก็คือไม่ไปอะไรมันก็พอดีของเขาอยู่หมายถึงว่าทุกอย่างเขาพอดีเขาสมบูรณ์ของเขาอยู่แต่ว่าคนทั่วไปไม่ยอมรับเองว่าพอมันเป็นเช่นนี้ก็อยากให้เป็นเช่นโน้นคือมันไม่พอดีใช่เพราะว่าทุกคนอยากได้คำดีๆใช่อยากได้แต่คำพูดดีๆสิ่งดีๆอ่ะแต่มันสิ่งดีและไม่ดีมันก็เป็นธรรมชาติเลยใช่ป่ะพระอาจารย์เป็นธรรมชาติดีหรือไม่ดีอ่ะดีหรือไม่ดีมันสมมติขึ้นมาสมมติใช่ป่ะสมมติคือถ้าถูกต้องในสังคมตอนนั้นอ่ะเขาก็สมมติว่าดีแต่ถ้าไม่ถูกต้องกับสังคมตอนนั้นเขาบอกว่าไม่ดีทั้งก็ดีหรือไม่ดีมันถูกสมมติขึ้นมาเรียกตามนั้นเองใช่สมมติเพราะว่ามันไม่มีภาษาไม่มีใครไม่มีเราด้วยไม่มีคนจัดสิ่งของด้วยมันเหมือนกับความว่างเหมือนกับความว่างนี่มันว่างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีฝนมาตกมีลมมาพัดมีสิ่งต่างๆมาวางแล้วมันก็ไปเหมือนกับศาลากลางถนนกลางข้างถนนนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวก็มีคนมานั่งแล้วก็ไปมีคนมานั่งแล้วก็ไปมันศาลามันก็ว่างก็ไม่มีคนไปอาศัยอยู่แล้วแต่ในความว่างมันก็จะมีธรรมชาติเกิดขึ้นได้ตลอดจ้าค่ะพระอาจารย์แต่แค่ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันแค่นั้นเองโอเคหน้าจอไม่ดับป้าหน้าจอไม่ดับสาธุคือสภาวะเกิดดับแล้วก็มีการเคลื่อนตลอดเวลาตลอดเวลาเคลื่อนจากเหตุปัจจัยที่มันเป็นอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วกับเคลื่อนจากเหตุปัจจัยอยู่แล้วก็ดับไปสภาวะวิมุตติคือไม่มีการเกิดการดับหรือไม่มีการหยั่งไม่มีการว่าเข้าว่าออกเพราะมันไม่มีอะไรที่จะเกิดจะไม่มีเข้าไม่มีออกเพราะว่างมันไม่มีอะไรเลยคือหมดกรรมผู้หมดสภาพหมดเหตุปัจจัยที่จะเกิดจะยังอยู่จะดับไปธรรมชาติของสิ่งนี้มันเป็นอยู่เช่นนั้นเขาจะเข
็ไม่เกิดไม่ดับไม่ไหลไปไม่ไหลมาก็จะอยู่งั้นน่ะเราจะคุยจะพูดจะทําเราจะตกใจร้องวิดวัดไอ้ตรงสูงมุดเค้าก็ยังอยู่ว่างๆนิ่งๆของเค้าเหมือนถูกเค้าจะไม่มารวมกับสิ่งที่เราเป็นภายนอกเหมือนกับสมมุติอ่ะค่ะสมมุติจะเป็นยังไงก็แล้วแต่วิมุตติก็แต่เค้าเรียกว่าความว่างเค้าก็ยังอยู่อย่างงั้นก็จะนิ่งๆๆอยู่อย่างงั้นน่ะจะไม่มีตกอกตกใจหรือว่าจะไม่ไหลตามสิ่งที่เราคิดภายนอกเนี่ยโยมอธิบายถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมใช้ภาษาถูกพระอาจารย์อธิบายชัดเจนนะไม่อธิบายเพิ่มเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วสมมติก็เป็นสมมติวิมุตติก็เป็นวิมุตติก็คือรู้ตามความเป็นจริงก็ไม่มีใครเข้าไปยึดเข้าไปถือทั้งสมมติและวิมุตติมันแล้วมันจะเหลืออะไรมันก็ไม่จะเหลืออะไรเลยไม่เหลือถ้าถามว่าไปเดินไปนั่งกับเขาได้ไหมมันก็นั่งได้เดินได้ปกติไม่มีอะไรที่ทำคนอื่นทำได้เราทำไม่ได้ก็ทำได้ปกติทำทุกอย่างได้ปกติใช่ไหมแต่มันทำโดยไม่ได้เข้าไปยึดไปเปลี่ยนแค่นั้นเองญาติตามท่านเดินนะตามได้นะตามได้สงสัยอะไรก็ถามได้เลยนมัสการค่ะพระอาจารย์เราว่าไปได้เลยเนาะคนมีใช่ไหมค่ะมิเรนค่ะและจะเล่นว่าหมีค่ะอ๋ออาตมาขอไปนั่นเรียกชื่อเล่นไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะคือการที่จะเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจิตเราเนี่ยต้องอยู่ในสภาวะเป็นกลางก่อนใช่มั้ยคะไอ้สภาวะเป็นกลางเนี่ยเราจะเริ่มให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันก็ต้องเป็นจิตที่เป็นกุศลต้องมีสัมมาวายามะมั้ยคะคือต้องมีกุศลละอกุศลมันถึงจะทําให้จิตเป็นกลางมั้ยคะไม่คุณวางใจกลางๆเนี่ยคือแบบว่าเห็นอะไรก็คือทําให้มันเป็นกลางก่อนอันดับแรกอ่ะทําใจให้เป็นกลางก่อนตลอดทุกวันเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับไม่ค่ะไม่ได้ทําขนาดนั้นคือหนูจะมีสภาวะที่แบบว่าคือตอนแรกคือหนูมีสภาวะที่แน่นหน้าอกอ่ะค่ะแล้วหนูพยายามมีตัณหาอยากให้มันหายไปมันแน่นอยู่อย่างนั้นมันหมุนอยู่อย่างนั้นนะคะมันหมุนอยู่อย่างนั้นอ่ะมันหมุนแล้วมันทุกข์อ่ะค่ะมันทุกข์มาหลายปีด้วยคือมันหมุนน่ะจริงๆแล้วมันดับไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่ตัณหามันอยากให้หายไปไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นการดึงแล้วก็กอดมันไว้โดยที่ไม่รู้ค่ะได้พยายามอยากวางอยากละมันแต่ว่ามันมีแต่ความพยายามอยากจะทำอยากจะกำจัดจริงๆแล้วมันแค่ทำใจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นยอมรับให้ได้ก่อนมันต้องยอมรับจากเขาจริงๆค่ะพอใจมันยอมรับจริงๆอ่ะมันจะเป็นไปเองทุกอย่างเลยค่ะมันต้องยอมรับก่อนแล้วพอมันเกิดขึ้นมันแล้วความคิดอย่างความคิดเนี่ยความคิดไม่ดีเนี่ยความคิดโกรธอะไรเงี้ยมันบางทีมันเราก็ไม่อยากจะมีความคิดงั้นนะคะถ้ามีแล้วมันก็จะแล้วเราก็ถึงดับมันอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นการทําให้ดับเป็นการวางไม่ต้องดับทําให้ก่อนนะคะเป็นการเห็นความคิดไม่ดีก็ใจก็เห็นก็ให้รู้ตามจริงว่ามันคิดไม่ดีค่ะมันคิดไม่ดีเพราะว่าเวลาที่หนูปฏิบัติอยู่มันก็มีทั้งความคิดดีไม่ดีมันก็ไหลมามันก็โผล่ขึ้นมาแต่มันไม่ได้ทําให้เราทุกข์มันไม่ได้บีบคั้นน่ะมันไม่ได้บีบคั้นให้เราทุกข์กับไอ้ความคิดไม่ดีหรือความคิดที่ดีอ่ะไม่ว่าจะโกรธพอใจหรือไม่พอใจอ่ะมันไม่ได้บีบคั้นเค้าก็คิดไปค่ะไอ้ตัวคิดก็คิดไปอาการก็เคลื่อนไหวไปค่ะมันต้องวางใจจริงๆจริงๆกลางของเรานี่คือว่าแบบเหมือนกับเราเห็นความไม่พอใจหรือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นอ่ะให้ดูเขาตามจริงให้เหมือนขยับออกมานิดนึงจะไม่ให้เป็นแนบกับอาการโกรธหรือว่าความไม่พอใจให้ขยับออกห่างเขานิดนึงค่ะมันจะเหมือน
ไม่ต้องพยายามอธิบายหรือว่าใช้ธรรมวิจยามว่าเหตุอะไรที่ทำให้เกิดอันนี้ขึ้นมาไม่ต้องไปหาคำพูดค่ะไม่ต้องไปหาคำพูดไม่ต้องแก้ไขธรรมะนี่แก้ไขไม่ได้ค่ะมันไม่สามารถแก้ไขได้เลยธรรมะคือมันต้องยอมรับเห็นแบบที่เขาเป็นจริงๆทำเมื่อไหร่ที่เขาไปแก้ไขอ่ะมันไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยมันจะเป็นตัวขวางทันทีเลยจะเป็นปัญหาเพิ่มสะสมไปเรื่อยๆค่ะมันจะเพิ่มคำว่าสมองและคำว่าเจริญสติเนี่ยแหละค่ะอยู่ตรงไหนมีหรือเปล่ามีค่ะเจริญสติก็คือว่าหนูก็เจริญสตินะคะคือการเคลื่อนไหวช้าๆดูแบบเป็นธรรมชาตินี่แหละค่ะการเคลื่อนไหวช้าๆก่อนอันดับแรกที่เริ่มฝึกกันคือการเคลื่อนไหวช้าๆเคลื่อนไหวช้าๆทีละหนึ่งรู้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งรู้อาการของขานะคะที่ยกขึ้นย่างเหยียบเนี่ยทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งอะค่ะนี่คือเจริญการเจริญสติของหนูนะคะคือทำแบบนี้โดยที่แต่ว่าไม่อยากไม่มีความอยากไปทำไม่มีความอยากไปจัดการในต้องทำแบบนี้แต่ให้ดูร่างกายที่เขาเคลื่อนไหวดูอาการของเขาเคลื่อนไหวช้าๆแต่เป็นธรรมชาติต้องวางใจตรงนี้ให้ได้ค่ะต้องวางใจให้ว่าดูเขาแบบธรรมชาติช้าแบบดูที่หกระดับอะไรหรือเปล่านะหรือว่าไม่จำเป็นต้องช้าอย่างนั้นไม่ค่ะแต่ขอให้ช้าแต่ว่าให้ช้าแบบธรรมชาติช้าแบบธรรมชาตินะคะหนูใช้คำนี้ให้เป็นธรรมชาติดูเขาแบบคือมันยังเรายังสติเรายังไม่เร็วเราต้องให้ช้าช้าแต่ต้องแบบไม่บังคับกายไม่บังคับใจเลยค่ะค่ะแล้วเวลาที่เคี้ยวที่กลืนก็ตามรู้ตั้งแต่เคี้ยวแล้วก็กลืนอ่ะก็ตามรู้เขาจนเขากระทบไอ้ตัวเนี้ยของหนูก็คือว่าการกระทบพอกระทบปุ๊บมันจะเป็นขณะพอรู้เป็นขณะมันสะสมในขณะที่อาหารมันไหลกระทบกับข้างภายในค่ะอาหารที่มันกระทบในกระเพาะข้างในเราเขาคือดูตรงนั้นอ่ะสำหรับหนูนะคะเห็นการกระทบเนี่ยมันจะเป็นกำลังมันเหมือนกับว่าเรามันนิดมันเห็นสติต่อเนื่องค่ะมันเห็นการเกิดดับต่อเนื่องหนูใช้คำนี้ว่าเห็นการเกิดดับต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะแยกความเป็นปรมัตถ์ทันทีคือความไม่มีเราเลยทันทีเลยเราก็จะเห็นธรรมชาติโดยที่แบบว่าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีไม่เป็นก็จะเห็นแต่เขาเกิดขึ้นดับลงเกิดขึ้นดับลงต่อเนื่องจนเขาดับตัวเขาลงเองและไม่มีใครทำด้วยเขาดับตัวเขาลงปุ๊บมันถึงจะสว่างขึ้นมาแต่ในนั้นอ่ะมันจิตมันจะไม่มีไปเอไปอากับสิ่งที่เราเห็นสักอย่างเลยมันจะไม่มีพิจารณาไม่มีสงสัยไม่มีพิจารณาเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้อ๋อเห็นแบบนี้มันจะไม่มีค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าก็คือว่าตัวเองเนี่ยทำเหมือนกับว่าจะต้องให้ดูละเอียดมากให้เห็นการเกิดดับแต่ละขณะเนี่ยมันยากมากค่ะคือถ้าจะใช้ว่าเป็นมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวชั่วพร้อมอย่างเดียวขนาดนี้เนี่ยจะพอไหมคะหนูไม่เคยรู้ตัวพวกพร้อมจริงหนูไม่รู้ว่าหนูไม่เข้าใจอะคำนี้ไอ้รู้ตัวพวกพร้อมอะไรเนี่ยคือการที่เรารู้ว่าเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยแล้วก็เห็นว่าท้องตัวเราร่างกายเรามันพองออกยุบเข้าอะไรเงี้ยมันเห็นตลอดเวลาอย่างเงี้ยแค่นี้พอไหมหรือว่าจะต้องเห็นเป็นขณะเกิดดับอย่างนี้เลยหนูไม่ได้ดูยุบพองแค่เห็นการเปลี่ยนแปลงใช่เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนแปลงมันขาที่ยกขึ้นนะคะขาแต่ละข้าวอ่ะมันต้องเริ่มใหม่เสมอมันต้องรู้ทีละหนึ่งมันจะรู้ทีละหนึ่งต่อเนื่องนะคะมันจะรู้จิตมันจะรู้ทีละหนึ่งค่ะมันต้องรู้ทีละหนึ่งเลยเหมือนเรายกขาแล้วก็ยกแล้วก็วางลงอันนี้ก็รู้ว่าก็จบนับใหม่คือเริ่มใหม่คือทุกอย่างต้องเริ่มใหม่เสมอค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับถามไม่ต้องถึงกับว่าเห็นเป็นกระตุกไปเงี้ยอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกเขานั่งทำยกขาแบบ6ระดับ
คือไม่ต้องขนาดนั้นค่ะไม่ต้องไปเห็นอะไรขนาดนั้นเพราะว่าหนูก็เคยเห็นมาแล้วไอ้สั่นสะเทือนภายในอย่างเงี้ยมันไปแม่หนูไม่ได้อย่างนั้นค่ะเอาจริงๆแล้วมันก็เห็นเป็นแค่ขณะเขาจะเป็นของเขาเองเลยค่ะคือเราแค่ใส่ใจอาการหยาบๆนี่แหละค่ะถ้าเจริญสติก็ดูอาการหยาบๆไม่ต้องไปดูอย่างอื่นนะคะจากดูหยาบๆมันจะเข้าไปรวบทีเดียวเลยค่ะแล้วความคิดเนี่ยแล้วความคิดเนี่ยเราพอมันคิดขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ถึงกระแสเริ่มต้นของความคิดเลยหรือเปล่าหรือว่าคิดปุ๊บเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องราวเลยอย่างนั้นมันจะสั้นจะยาวมันเรื่องของมันเลยค่ะมันจะคิดสั้นคิดยาวก็เรื่องของไม่จำเป็นจะต้องจังคิดขึ้นมาไม่ต้องไปคอยจ้องดูว่าความคิดนี่กำลังเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะไม่ค่ะไม่ต้องไปดักไม่ต้องทำอะไรเขาเลยเขาจะคิดสั้นเป็นเรื่องเวลาเรื่องของเขาแต่ตัวเราต้องก็สักแต่ว่ารู้อะค่ะคือสังขารก็ทำงานคือความคิดอะเขาเรียกว่าสังขารนะคะสมมติเนี่ยคือสังขารก็ทำงานของเขามันจะสั้นจะยาวมันก็เรื่องของเขาค่ะโอเคมันเป็นเรื่องมันเป็นธรรมชาติของเขาเหมือนลมจะพัดกระทบพี่อะมันก็ไม่ได้บอกพี่ว่ามันจะกระทบพี่ตอนไหนลมที่พัดอะค่ะมันจะเกิดขึ้นเหมือนความคิดของเรามันจะเกิดตอนไหนมันจะปรุงตอนไหนมันก็ปรุงสั้นปรุงยาวก็เป็นเรื่องของเขาด้วยหนูเคยรำคาญเวลาคิดยาวๆเนี่ยเยอะๆฟุ้งๆเนี่ยรำคาญไม่อยากคิดอ่ะเขาไม่อยากคิดยิ่งเยอะอ่ะแต่เมื่อไหร่ที่เรายอมรับเขาอ่ะแม้กระทั่งความง่วงอ่ะแค่ยอมรับมันจะเห็นแค่อาการง่วงก็จะเห็นแค่ง่วงก็ยอมรับว่าง่วงแต่เราจะไม่ทุกข์ในง่วงเลยเราจะไม่ทุกข์ในความคิดแต่ถ้าเราเห็นมันตามความเป็นจริงมันจะไม่ทุกข์มันจะไม่บีบคั้นเราแต่เมื่อไหร่ที่เราอยากแก้ไขมันไม่อยากให้คิดหรืออยากคิดอย่างเงี้ยมันจะทุกข์มันจะบีบคั้นมันเป็นตันหาค่ะแล้วอย่างง่วงเนี่ยนะคะก็ปล่อยให้ง่วงเหรอฮะปล่อยเลยค่ะปล่อยเลยง่วงก็ปล่อยให้ง่วงเลยค่ะง่วงปล่อยให้ง่วงเลยแต่ว่าพี่ต้องรู้เขานะหมายความว่าพี่ต้องมีสติรู้ว่าง่วงแต่ไม่ต้องไปแก้ไขง่วงก็คือง่วงหลับก็ปล่อยมันหลับไปเลยถ้ามันง่วงจริงก็ปล่อยหลับไม่ต้องแก้ไขค่ะเพราะว่าเราพยายามแก้ไขเพราะหนูว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมหนูพยายามที่จะแบบไม่อยากหลับกลัวพระอาจารย์ว่าไม่เก่งกลัวพระอาจารย์จะตำหนิกลัวตัวเองเป็นคนแบบสู้อื่นไม่ได้มันมีแต่ความกลัวไปหมดคือมันบังคับตัวเองทุกอย่างเลยแต่เมื่อไหร่ที่มันยอมรับปุ๊บเนี่ยมันทรมานนะแบบมันง่วงอ่ะกลัวพระอาจารย์ว่าบ้างแหละนั่งสงบใช่ไหมคะมันทุกข์อ่ะเมื่อไหร่ที่ยอมรับคือจบเลยอ่ะจบถึงจะเห็นง่วงปุ๊บมามันดับปุ๊บเนี่ยแต่มันก็ไม่มันแค่ดับด้วยกำลังของเราแค่นั้นเองกำลังสติที่เร็วแค่นั้นเองแต่เมื่อไหร่ที่ยอมรับอ่ะมันจบเลยค่ะง่วงก็รู้ว่าง่วงมาเห็นร่างกายอยู่ว่าง่วงเห็นอะไรอยู่เห็นตามจริงค่ะมันจะไม่ทุกข์เลยมันไม่ต้องแบกไม่แบกสภาวะแล้วคุณคุณพยายามเข้าฌานไหมคะไม่ค่ะมันไม่จำเป็นสมัยก่อนถ้าปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ภายในคือมันจะแข็งทื่อหูมันดับใช่ไหมคะคือหนูเจริญสติตอนที่ไปอยู่พม่าไปอยู่เดือนหนึ่งคือมันเหมือนอยู่คนเดียวไปเลยมันอยู่คนเดียวหูดับหมดเลยแม้กระทั่งรถเนี่ยคือมันดับพลึบทุกอย่างดับพลึบใบไม้เนี่ยมันโลกของเราสีน้ำตาลหมดเลยต้นไม้ดอกไม้สีน้ำตาลหมดเลยทางที่จะชันแค่ไหนหนูก็สามารถเดินได้แบบว่าเดินแบบไม่ต้องไปคือเวลาเราเดินลงที่ชันๆอ่ะเราต้องเปล่งตัวไว้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะล้มแต่เนี้ยมันเดินสบายเลยพอมันเห็นทุกอย่างราบเรียบเสมอกันหมดอย่างเงี้ยนั้นก็เป็นสภาวะมันยึดไม่ได้อีกแหละมันก็เป็นสภาวะคุณไปถึงพม่าเลยเก่งจังเพราะว่าหนูติดไหมคะหนูมันทุกข์หนักค่ะตอนนั้นมันทำยังไงแล้วอีกอย่างหนูสงสัยว่ามันตายแล้วมันเกิดใหม่จริงเหรอในเมื่อแบบหนูคิดว่าไอ้ตายแล้วเกิดใหม่ได้ยังไงแต่ก่อนคนได้น้อยอ่ะเดี๋ยวนี้คนเยอะจะตายแล้วสัตว์น้อยลงจริงแล้วไม่ใช่อ่ะหนูอยู่แค่บ้านนี่ไม่ว่ายุงไม่ว่ามดเนี่ยหนูอยู่กันประมาณ3คนอ่ะแต่พวกนี้อยู่ไปด้านล่างเลยเต็มไปหมดเลยคือหนูไม่เชื่อเรื่องเกิดแล้วตายไงคะหนูอยากหนูสงสัยอ่ะถ้าหนูปฏิบัติ7วันเนี่ยหนูจะเห็นอดีตมั้ยมันไปอย่างนั้นนะคะช่วงแรกๆอ่ะ
แต่หนูมันเห็นไวไวพอมันเห็นไวแล้วมันกลัวแต่ก่อนเนี่ยมันกลัวกลัวแล้วมันก็เลยมีตัณหานำไปหมดเลยแต่พอวางใจเป็นกลางๆครูบาอาจารย์ก็คือทุกอย่างมันต้องวางมันมีความสุขในการกินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขแล้วใจมันจะติดกลางเร็วมากอันนี้สำคัญถ้าเราปฏิบัติจริงๆอย่าไปบังคับทุกอย่างห้ามบังคับเลยให้เขาสบายแล้วก็จะปฏิบัติมันจะเข้าไปเห็นความจริงได้เร็วคือใจมันต้องแบบปล่อยโล่งสบายทุกอย่างต้องแบบคือไม่ใช่ตามใจกิเลสนะคะแต่เขาวางกลางๆในความที่เขาไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยไม่ต้องกังวลเวลาไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นก็ทำไปไม่ต้องไปทำเองให้ต้องเป็นต้องได้เงี้ยลักษณะนั้นมันบังคับพอมันบังคับแล้วเนี่ยมันมีแต่ตัณหาค่ะปฏิบัติ20ปีก็ไม่เข้าใจธรรมะเหมือนกับคุยกับพี่สาวหนูไม่ได้เลยนะแนะนำไม่ได้เพราะว่าเขาปฏิบัติมา20กว่าปีอยู่วัดอัมพวันไม่สามารถแนะนำกันได้ไม่สามารถคุยกันได้เพราะว่าเขายึดในสิ่งที่เขาบอกว่ามันต้องแบบนี้แบบนี้มันต้องวางมันต้องทิ้งครอบครัวให้หมดนะมันต้องทิ้งทุกอย่างก่อนต้องไม่เหลืออะไรนะต้องทิ้งต้องละต้องวางเพราะจริงๆแล้วต้องรักษาศีลนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ต้องอะไรเลยมันไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่ามันจะเป็นของมันเองอัตโนมัติคือพอมันเป็นแล้วเนี่ยมันทิ้งเองทิ้งในที่นี้ไม่ได้ทิ้งใครเลยอยู่ด้วยนี่แหละแต่ใจมันไม่ยึดคือการทิ้งจริงๆคือมันไม่ยึดแล้วตอนนี้คุณเชื่อเรื่องการตายยังคะการตายการเกิดชาติหน้าก็เชื่อแต่ตอนนี้มันไม่อะไรเลยมันไม่ได้ไปเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วค่ะตอนนี้มันธรรมดาแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันคือพอมันเห็นสภาวะน่ะเวลาพระอาจารย์ให้แผ่เมตตาแล้วมันไปเห็นอะไรในโลกสวรรค์มันก็ร้องไห้เศร้าใจอยู่หลายปีพอวตอนเนี้ยมันไม่มีในหัวแล้วค่ะมันไม่มีในหัวมันไม่มีบุญมาฝากเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมันจะไม่อยู่ในหัวค่ะพอตอนเนี้ยหรือว่าบุญว่าบาปมันก็จะไม่มีในหัวเลยแต่มันจะแค่ไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นของมันเองมันเป็นเองคือบุญก็มันก็ไม่ได้คิดแต่ถ้ามันจะทําบุญมันก็ทําเพื่อเกื้อกูลบุคคลอื่นเดี๋ยวจะทําเพื่อศรัทธาหรือว่าทําเพราะอยากได้มันจะไม่มีมันจะไม่เหลือคํานี้อยู่ในหัวใจมันจะไม่เหลือเลยแล้วตอนนี้ยังสวดมนต์มั้ยคะมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมั้ยคะเคารพค่ะแต่ไม่เคยสวดมนต์ไม่ตั้งแต่ไปไหนแต่ไรแล้วหนูปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างเดียวหนูไม่ได้สวดมนต์แต่ไม่ใช่ไม่ได้ให้เอาอย่างหนูนะคะเพราะว่าสวดก็ดีมันดีมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันก็ดีสำหรับทุกคนที่เขาสวดคือเขาทำยังไงก็ถูกหมดแล้วค่ะของคนอื่นอ่ะแต่สำหรับหนูเนี่ยหนูก็กราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหนูยึดว่าหนูท่านทำยังไงท่านเมตตาคนยังไงเมตตาสัตว์ยังไงในสิ่งที่หนูจะทำตามแต่หนูไม่ได้ยึดท่านไม่มีท่านในหัวใจไม่ได้ยึดท่านแต่ว่าขณะที่หนูมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เมตตาเหมือนที่ท่านเมตตาหมายความว่าเมตตาสัตว์เมตตาตัวเองเมตตาบุคคลอื่นนะคะแต่การพูดธรรมะของหนูอ่ะพูดไม่เก่งแล้วหนูก็พูดได้เท่าที่หนูพูดอ่ะเพราะว่าหนูจะไม่เก่งการพูดเลยไม่ได้พูดได้เยอะแล้วขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุเนาะสาธุสาธุมันคุณพิมพิสาฟังแล้วเป็นยังไงพร้อมกับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุฟังก็ฟังไปเรื่อยๆไม่ได้ยึดอะไรไว้แล้วก็หลับไปแล้วแล้วก็มาใหม่เจ้าค่ะอาจารย์แล้วมีความขัดแย้งกับพี่เราก็ใช่ไหมก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรนะเจ้าค่ะอาจารย์ก็จริงแหละก็อย่างที่ว่าก็ไม่ได้ยึดในบุญในบาปไม่ได้คิดว่าจะไปสวรรค์หรือไปนรกแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะอาจารย์ไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์แล้วไปไหนอ่ะก็ไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นเจ้าค่ะอาจารย์สาธุก็มันก็เป็นอย่าง
จ้าค่ะพระอาจารย์สาธุเจ้าค่ะน้องพิมพ์กับโยมนี่รู้จักกันใช่ไหมพระอาจารย์เพราะว่าน้องเขาจะส่งพวกสบู่ยาสระผมอะไรมาให้ใช้ประจำเลยเจ้าค่ะแต่ก่อนอ่ะรู้จักกันตั้งแต่อยู่พระธรรมโมลีตั้งแต่ครั้งที่ไปกับพระอาจารย์ครั้งแรกนะคะสาธุเนาะก็คือเท่าที่ฟังมานะก็คือคนจะเรียนทิพย์ไม่มีปริยัติแต่ว่าพูดได้ชัดเจนเพื่อตมาก็ยังพูดชัดเจนได้ไม่เศร้านะตมาพูดตามปริยัติเพราะนั้นผู้ไม่มีปริยัติเนี่ยพูดได้ชัดเจนแล้วก็คือถ้าให้สภาวะชัดเจนหรือว่าที่พูดให้ชัดเจนได้ขนาดนี้อาตมาคิดว่ามันหายากแล้วนะเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของเรานะที่ได้ฟังญาติธรรมได้มาแบ่งปันธรรมะด้วยการเล่าประสบการณ์การปฏิบัติความเป็นมาเป็นไปแต่ถ้าเราสนใจจริงๆอ่ะก็ถือว่าเรามีกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเอาจริงไหมหรือแค่ฟังเสร็จถามเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราเอาจริงอ่ะมันย่อมได้ของจริงไม่วันนี้ก็วันหน้าใช่ค่ะไม่เอาจริงๆไม่เกิน3วันใช่ค่ะอาจารย์ใช่ไม่นานถ้าเอาจริงเนี่ยคือเขาเข้าใจเองว่ามันยากกว่าที่คิดอันเนี้ยที่คิดเยอะอันเนี้ยยากที่สงสัยมากอันเนี้ยยากจริงๆคำว่าวางจิตเป็นกลางก็คือไม่ก้าวกายไม่แทรกแซงกับสภาวะทุกอย่างเขาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละแค่นั้นเองคือไม่ก้าวกายไม่แทรกแซงกับสภาวะที่รู้สึกอยู่เนี่ยที่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยก็คือไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาแค่นั้นเองคำว่าวางจิตเป็นกลางเวลาได้ยินเสียงมันไม่คิดตามจ้ะมันสักแต่ว่าได้ยินเข้าใจแล้วมันไม่ได้คิดตามคำพูดใครก็แล้วแต่มันจะไม่คิดตามคำพูดของคนคือมันคือรู้ก็สักรู้แล้วก็หยุดที่รู้คำว่าเป็นกลางแล้วมันพอดีก็พอดีก็จะได้คำว่าพอดีมันก็ไม่ได้ไปเพิ่มหรือไม่ได้ไปลดอะไรก็ไม่ได้ก้าวไก่เหมือนกันวางจะเป็นกลางความเป็นกลางความพอดีความเป็นสักแต่ว่าความรู้เฉยๆทั้งหมดแหละใช้ได้หมดแหละความหมายอันเดียวกันเพียงแต่ว่าให้มันได้สักอย่างหนึ่งวางจิตอย่างไรก็แล้วแต่ว่าสำคัญคือก้าวกายก็ไม่ได้มันเป็นอย่างไรก็อย่างนั้นแหละแค่นั้นเองมันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างโน้นมันจะเป็นกลางไหมมันเป็นอย่างนี้ก็ยอมรับเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ไปคิดแก้ไขไม่ได้คิดเพิ่มเติมอะไรไม่ได้คิดอะไรคือมันทำอะไรอื่นไม่ได้ถ้ารู้ความเป็นจริงแล้วมันทำอะไรอื่นไม่ได้จริงๆทำแล้วก็เป็นโทษทันทีใช่แล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับขันห้าด้วยใช่ไหมพี่ชายจะพูดได้ไหมคำนี้ได้มันไม่เกี่ยวกับขันห้าเลยในการเข้าไปเห็นไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับขันห้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของขันห้าด้วยไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยพอไปถึงจุดนั้นจะเข้าใจอย่างมันเองทุกอย่างแต่แค่ไม่มีภาษาแค่นั้นเองขอโทษนะคะอย่างนี้เวลาคุยอาจารย์ขอโทษนะอย่างเวลาคุยกันเนี่ยหรือว่าสนทนากันเรื่องโลกเนี่ย
ถ้าเราสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยแล้วคุณทำยังไงฮะทำจิตไงคุณฟังเขาไม่รู้เรื่องแล้วคุณก็ไม่อยากพูดไม่มีความรู้นะคุยกับเพื่อนได้ค่ะแต่ว่าพอเห็นเพื่อนพูดแล้วหรือว่าวันนี้หนูก็สนทนากับเพื่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนหนูไปอยู่หนูขออนุญาตพูดถึงเพื่อนหนูได้ค่ะเพราะจะคุยกันค่ะคือเขาจะพูดเรื่องไม่ดีกับคนอื่นก็แล้วแต่สนทนาทางโลกก็แล้วแต่ฟังได้ค่ะฟังได้คุยได้แต่มันจะเป็นไปเองโดยที่มันจะไม่พาดพิงถึงใครมันจะเป็นไปเองของมันค่ะแล้วมันก็จะไม่รู้สึกรังเกียจคำพูดที่ไม่ดีหรือคำพูดที่ดีของเขาคำที่เขาตำหนิคนอื่นเราก็ไม่ได้เป็นรังเกียจคือมันก็ได้ยินอย่างนั้นแต่ว่ามันแค่ไม่อะไรต่อแค่นั้นเองมันได้ยินหรือว่าได้อ่านในสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันแค่รู้แล้วมันไม่ได้ไปบอกว่าดีหรือไม่ดีแต่มันเข้าใจแล้วล่ะว่าไม่มันเป็นแบบเนี้ยเขาเป็นแบบเนี้ยมันก็จบคือมันจบตรงนั้นของมันเองค่ะไม่ได้พยายามไม่อยากฟังนะคำเพื่อนคนนี้พูดถึงแต่เรื่องเราไม่ดีอย่างเงี้ยเราไม่อยากฟังเขาพูดนะไม่เดี๋ยวจิตเราไหลตามเงี้ยมันจะไม่เป็นคือพอมันมีความเป็นกลางแล้วเนี่ยมันจะไม่รังเกียจความไม่ดีของคนอื่นมันจะไม่ตำหนิเขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เขาเป็นของเขาอย่างนั้นเขาเข้าใจแบบนั้นมันไม่ได้เกิดแบบอยากทราบชีวิตครอบครัวของคุณนะคะว่าคุณอยู่ยังไงคือสิ่งเสมอกันไหมไม่ค่ะไม่เสมอแฟนก็ชอบกินเบียร์ชอบบ่นอยู่ชอบกินเบียร์ชอบบ่นเขาก็ใช้ชีวิตโลกโลกเหมือนผู้ชายทั่วไปเลยค่ะแต่พวกหนูแค่มีห้องสามห้องก็ห้องใครห้องมันแล้วก็ห้องผมก็คือดูทีวีเนี้ยแล้วพอกลางวันก็ทำงานเขาก็ไปทำงานก็มีหน้าที่แค่ตื่นเช้าไปทำกับข้าวให้ลูกแล้วก็ทำทำงานบ้านของหนูหน้าที่ของหนูมันก็ทำหน้าที่ของหนูไปทำหน้าที่แต่มันจะไม่มีแบบมาสนทนาหรือคุยกันมันสมัยก่อนมันจะไม่มีค่ะมันน้อยดูทีวีด้วยกันไหมคะหนูเป็นคนไม่ดูทีวีเลยค่ะหนูเป็นคนไม่ดูทีวีคือดูได้ค่ะดูได้ดูเนี่ยเวลาดูทีวีก็จะเห็นแม่เห็นแฟนหรือว่าเห็นคนอื่นเขาก็จะวิจารณ์นะถ้าดูข่าวไม่ดีนั่นมันไม่ดีนั่นไม่ดีก็จะเห็นจิตของคนที่มันเขาไหลตามข่าวเขาเป็นทุกข์กับข่าวที่เขาเห็นแล้วเขาก็พอใจกับข่าวที่เขาเห็นว่ามันมีความสุขก็จะยิ้มพอใจแล้วก็ถ้าเห็นข่าวไม่ดีก็จะด่าคนที่ทำก็จะเป็นอย่างนี้นะก็เห็นคนทั่วไปก็เป็นกันอย่างนั้นแต่จิตของเรามันจะจิตยังไงครับอย่างนั้นนะมันไม่ได้ทำมันเป็นเองคือมันไม่ได้ไปอะไรกับเขามันก็เห็นตามจริงว่าเขาฆ่ากันนะเขาตีกันนะก็เห็นตามจริงอ่ะก็เห็นตามความเป็นจริงเลยว่าจิตมันเป็นขนาดนั้นมันเป็นยังไงก็รู้ไปตามจริงแต่มันไม่บีบคั้นเราเป็นอย่างนี้ไหมคะคือมันไม่ได้ไปเข้าข้างว่าฝั่งไหนผิดฝั่งไหนถูกมันก็เห็นว่าเป็นมันเป็นแบบประมาณว่าคือมันก็แบบเหมือนมันไม่ได้เข้าข้างว่าคนนั้นผิดคนถูกฆ่าผิดหรือว่าคนฆ่าผิดแต่มันเหมือนเห็นเป็นกลางๆว่ามันก็เห็นแล้วมันก็ละแล้วมันก็ไม่ได้แบบไปตำหนิใครอ่ะนั่นแหละมันไม่มีคำพูดต่ออ่ะมันไม่มีคำพูดต่อหนูไม่จะว่าใช้คำว่าอะไรอ่ะเอาเพราะมันมีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันก็จะเห็นเป็นประมาณนี้มันไม่วิจารณ์คำนี้ก็ไม่มีคำนี้ก็ไม่มีค่ะมันซื่อๆไปเลยไม่มีต่อไม่มีคิดว่าเพราะสิ่งนี้ถึงสิ่งนี้เกิดขึ้นมันก็ไม่มีคือมันไม่มีคำพูดต่ออะไรเลยค่ะถ้าจะอธิบายยังไงเจ้าคะคือมันไม่ได้หาเหตุหาผลให้กับอะไรเลยคือตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าคลองเองคำพูดถูกเพิกถอนมาแล้วคือมันไม่มีเหตุมีผลคลองเองคำพูดอ่ะมันถูกเพิกถอนก็คือในหัวใจอ่ะมันไม่มีไม่มีอะไรไปต่อมันก็เกิดสักแต่ว่ามันก็ถูกแล้วเกิดสักแต่ว่าทุกเรื่องอ่ะ
ก็คือรู้ตามความเป็นจริงอ่ะก็คือไม่ได้ไปเติมหรือไม่มาต่ออะไรอ่ะแต่ก่อนถ้าเห็นก็จะบอกโอ้เขาทำกรรมนี้มาเขาก็เลยได้แบบนี้แต่ก่อนมันจะคิดแบบนี้เพราะตอนนี้มันไม่มีก็มันสั้นก็สั้นก็ไปอีกหมายว่ามันไม่ต้องเหนื่อยกับการไปคิดวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมอ่ะใช่มันก็สักแต่ว่ามันก็ถูกต้องแล้วมันจะไม่หาเหตุหาผลมาให้กับสิ่งที่มันรู้หรือว่าเวลาเห็นสภาวะแล้วมันไม่ค้นหาว่าสภาวะนี้คืออะไรมันไม่ได้ไปค้นหาไม่ได้ไปใส่ชื่อไม่ได้ไปให้ค่ามันเป็นของมันเองนั่นแหละหนูก็อาทิตย์ใช้สมมติไม่ถูกด้วยนะพระอาจารย์ยมก็ใช้สมมติต่อไม่ได้ว่าก็ถูกต้องอยู่แล้วก็ตามนั้นแหละเกิดมันตรงไปตรงมามันไม่ได้มีอะไรมันไม่มีมายาที่จะพูดออกมานะใช่ไหมพระอาจารย์คือมันไม่มีว่าต้องหาคำสละสลวยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มียมก็เลยมันไม่คิดถ้ามันคิดมันก็เรื่องของมันนะมันคิดอย่างเงี้ยก็คือสรุปสั้นๆมันเป็นของเขาเองมันไม่มีเรามันเป็นของเขาเองที่มันยุ่งอยู่ทุกวันเนี่ยทางการก็ต้องคิดปกติคือที่มันยุ่งอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่ามันมีเราแค่นั้นเองก็คือมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อยากให้เป็นอย่างโน้นก็คือหาทางที่มันจะแก้คือจัดการหรืออะไรซึ่งตัวนี้ก็คืออะไรตัณหานั่นแหละตัณหาตั้งที่ว่าถ้าเป็นไปโดยธรรมชาติรู้เฉยๆเนี่ยไม่มีตัณหาเนี่ยมันก็จบตรงนั้นเลยรู้เสร็จมันก็จบแต่ที่ไม่จบเพราะอะไรมันมีตัณหาก็คือแทนที่ว่ารู้เฉยๆเนี่ยมันก็พอแล้วทีนี้มันไม่พอเพราะอะไรเพราะตัณหามันหาทางต่อมันก็เลยไม่จบตั้งที่มันจบอยู่ทุกเรื่องแหละรู้เสร็จมันก็จบอ่ะได้ยินก็จบเห็นก็จบก็คือจบอยู่ทุกขณะคือเกิดทางไหนมันก็จบอยู่ทุกขณะเลยเรื่องของธรรมชาติเนี่ยสาธุขอกล่าวนั่นนะครับอาจารย์คือสภาวะที่สมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยครับมันเป็นเกิดแบบละเอียดยิบพออยู่แล้วแต่คุณที่ไปเห็นเนี่ยเห็นไม่เท่ากันนะครับเห็นไม่เท่ากันจะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบรรดาเกิดจากเหตุแต่ว่าเจ้าเองก็ดับมากับไม่ได้นี่ก็พอเพียงพอสําหรับการดับทุกข์แล้วไม่ต้องเห็นว่าเหมือนบุคคลนี้บารมีที่สร้างมาไม่เหมือนกันมันเป็นต้องเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นเกิดดับเป็นเสียเป็นโกรธนี่เราเห็นเหมือนกันได้ไหมเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะไม่ได้บารมีพระพุทธเจ้าได้สร้างมาดีแล้วเป็นสัพพัญญูเรารู้แค่เห็นเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยบางทีก็ดับบังคับไม่ได้นี่ครับดับทุกได้หมดทุกคนขนาดหนึ่งบางคนเห็นขนาดหนึ่งเนี่ยครับบางคนเห็นขนาดหนึ่งนะครับเห็นบางคนเห็นขนาดนั้นเห็นละเอียดยิบอีกเกิดดับเป็นร้อยก็มีนะครับมันมีในเขาเป็นของเขาอยู่แล้วแต่ผู้ที่ไปเล่นบารมีเห็นตามความจริงเช่นนั้นตามวาสนาบารมีแค่นั้นครับแต่ถ้าความจริงจริงเนี่ยสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลกนี่คือเห็นละเอียดยิบเลยเนี่ยคือสัพพัญญูแล้วเราเห็นตามพระพุทธเจ้าไม่ได้ตามบารมีแต่พระเจ้าว่าเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยหมดก็ดับบังคับไม่ได้ก็เพียงพอสำหรับการดับทุกข์แล้วครับสาธุครับสาธุหนอสาธุก็น่าจะพอเพียงแล้วหนอถ้าใครสนใจก็คุยกับคุณจริญทิพย์ได้เลยนะเพราะว่าเกิดสิ่งอื่นนอกเหนือจากการทำหน้าที่โดยความเป็นจริงของชีวิตแล้ว
สิ่งที่สำคัญของผู้ที่เข้าใจธรรมก็คือมีเมตตาเมตตาที่จะให้หมายถึงว่าใครใครประสงค์จะเอาจริงก็เข้าไปสนทนาเป็นการส่วนตัวเลยแต่ที่ตมาดูแล้วมันหายากเลยนี้ไม่อยากวิจารณ์นะก็คือพอจบแล้วก็เหมือนว่าเข้าใจนะแต่จริงๆไม่เข้าใจและไม่ยอมตามเรื่องหมายถึงว่าแทนที่ว่ามันจะทำให้มันจบกาลากาตังไม่ยอมตามเรื่องแล้วใครจะพยายามป้อนให้อยู่ตลอดมันไม่มีมันแค่นำเสนอเสร็จถ้าเขาไม่เอาเขาก็ยุติก็หยุดเพราะนั้นเราเอาจริงไหมคือญาติธรรมเอาจริงไหมถ้าเอาจริงก็มีผู้ที่จะให้ความกระจ่างชัดมีอยู่แล้วเกิดธรรมะพยายามนำเสนอผู้ที่ว่าพอเข้าใจธรรมะพอที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับเราอ่ะแต่ว่าใครที่จะเอาจริงอ่ะมันเรียกว่ามันหายากแต่ละท่านที่นำมาแบ่งปันธรรมะเขาขวนขวายอย่างมากเลยนะแต่เราตามเรื่องเนี่ยหมายถึงว่าอย่าให้จบแค่นี้หมายว่าฟังติดเอาฉันตามเรื่องเลยนะคนนี้กอดติดเลยเอาให้มันจบหายากเหลือเกินเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ถามว่าใครจะช่วยได้เพราะตนเองไม่ได้ดิ้นรนไม่ได้เอาจริงเอาจังสักเท่าไหร่คือคนแต่ละคนที่นำธรรมะมาแบ่งปันเนี่ยเขาลงทุนอย่างมากในชีวิตแต่ละท่านเนี่ยไม่น้อยแต่ว่าเขารู้แล้วว่าวิธีรัดสั้นจะทำอย่างไรแต่ว่าเมื่อเราไม่เอาเขาก็เฉยๆเหมือนกันนะก็เฉยๆเหมือนกันคือมันเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ช่วยได้แค่นั้นจริงๆคือวันเวลาของเรามันร่อยหรอท่านลงทุกวันนะถ้าไม่ยอมให้มันเด็ดขาดอ่ะมันก็กาลากาตังคือวันคืนล่วงไปเนี่ยมันก็ผ่านไปเฉยๆนะเพราะนั้นก็วันนี้ก็ถือว่าโชคดีของเราอีกวาระหนึ่งอาตมาก็ไม่อยากพูดให้สะเทือนใจใครนะแต่ว่าดูแล้วมันไม่เอาจริงสักเท่าไหร่ถ้าเอาจริงเนี่ยมันจะไม่คาลากาสังเป็นอาทิตย์เลยนะพูดความจริงเช่นนี้ไม่คาลังคาลากาสังเป็นอาทิตย์แล้วข้อสงสัยมันจะไม่มีมันจะมีอะไรข้างทางมันเกิดเสร็จมันก็ดับมันไม่มีที่ตั้งอะไรเลยมันไม่มีอะไรข้างทางเลยนะก็วันนี้ก็ธรรมาก็จากนมัสการครับอาจารย์ยมขอโอกาสนิดนึงตอนที่คุณจรินทิพย์บอกว่าการวางใจเป็นกลางเนี่ยแล้วตอนหลังนี่อาจารย์ก็มาให้ความกระจ่างคือแค่คือสักแต่เห็นก็เห็นเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยมันก็สรุปยมเข้าใจว่าการที่เราที่อาจารย์กล่าวอยู่เสมอๆว่าแค่รู้เนี่ยยมเข้าใจตรงนั้นเลยแค่รู้เนี่ยก็นำจิตเอาไปสู่ความเป็นกลางได้โดยธรรมชาติไม่ทราบว่ายมเข้าใจถูกต้องไหมครับอาจารย์ถูกต้องคือจะใช้บุหารไหนความหมายเดียวกันหมดเลยแค่รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้วางจิตเป็นกลางรู้พอดีตั้งต้นเป็นแค่บุหารแต่ความหมายก็คือเดียวกันก็คือถ้าพูดว่าไม่ก้าวกายสภาวะได้หมดเพราะนั้นใครจะเก็ตคำไหนก็ใช้ได้หมดแหละอาจารย์ก็เป็นการตัดกังวลเลยว่าเอ๊ะเราจะวางจิตเป็นกลางได้ยังไงนะทำไงจะถึงความเป็นกลางสักทีฉะนั้นเนี่ยคำที่พระอาจารย์กล่าวขึ้นมาเลยว่าแค่รู้ค่ะสาธุนั่นแหละขอบคุณครับผมบอก
ป็นกลางครับความเป็นกลางคือไม่แทรกแซงเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นเช่นนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเกิดจำนวนเท่าไหร่เห็นเท่านั้นก็ดับไปเท่านั้นแล้วครับคือความเป็นกลางถ้าแทรกแซงนิดหน่อยหรือว่าไปอะไรของเขาเนี่ยไม่เป็นกลางมันเป็นตรงนี้ครับเป็นกลางคือเห็นตามความเป็นจริงที่เป็นเช่นนั้นนะครับนั่นแหละคือกลางเนี่ยอันตรงกลางคือเขาจะดับหรือไม่ดับเพิ่มนิดนึงนะเจ้าค่ะอาจารย์คือเขาจะดับหรือไม่ดับเนี่ยคือไม่ต้องไปกังวลคือเขาอาจจะเป็นนานก็ช่างเขาก็ให้ถ้าใจเราไหลไปไม่เป็นกลางปุ๊บให้เรารู้ตัวแล้วก็กลับมาให้มันเป็นกลางเหมือนเดิมทำแบบนี้แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางแต่เรารู้ตามจริงว่าตอนนี้ไม่เป็นกลางก็คือไม่เป็นกลางคือเราจะรู้ตามจริงในขณะนั้นเลยค่ะคือเราจะรู้ตามจริงในที่เขาเกิดขึ้นนะคะที่เขาเป็นอ่ะในขณะนั้นอ่ะในขณะหนึ่งรู้ตามจริงที่และจะมาถามว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ไหมไม่มีค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้านอกเหนือจากนี้แค่นั้นจริงๆนะคือที่พูดใช้คำพูดมากมายเนี่ยมันแค่จูงจิตให้เห็นความเป็นจริงแค่นี้ว่ามันทำอะไรอื่นไม่ได้แค่นี้เองแล้วถ้ารู้เสร็จมันก็จบแค่นี้แล้วยอมรับว่ามันแค่นี้ก็พอแล้วนะมันไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยคือความละเอียดที่คนจะเล่นเทปพูดอ่ะมันเป็นการสังสมที่อาจารย์คนเป็นพูดอ่ะคือคนฟังก็อยากให้เหมือนมันเหมือนไม่ได้แต่แค่รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปบังคับการเกณฑ์ได้ก็คือแค่นั้นแหละแค่รู้เฉยๆนั่นแหละก็พอแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นกลางไหมมันจะวางจิตอย่างไรมันแค่สมมติขึ้นมาถ้าเข้าใจอันใดมันก็ลงกันหมดเนี่ยลงกันตั้งเต้นแล้วก็มีอีกเสริมนิดนึงค่ะมันต้องจดจ่อต่อเนื่องด้วยนะคะจดจ่อต่อเนื่องในสิ่งที่เขาเป็นเรียนรู้เขาอะค่ะจดจ่อต่อเนื่องคือดูเขาอะค่ะดูเขาแบบดูตามความเป็นจริงอะค่ะแบบเราไม่ใส่ใจนะคะช่วงแรกๆมันต้องใส่ใจก่อนใส่ใจที่จะเรียนรู้เขาก่อนจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับเขาแล้วเขาก็จะแยกให้เห็นเองแยกเป็นปรมัตถ์ให้เห็นเองจากสมมติมันก็จะเป็นปรมัตถ์เป็นธรรมชาติของเขาให้เห็นเลยเราต้องเห็นเขาต่อเนื่องใส่ใจเขาจริงๆป่ะจริงๆอ่ะวันหนึ่งน่าจะก็เป็นไปได้แล้วต้องหนู30 นาทีดูเขาต่อเนื่องอยู่ที่30 นาทีปุ๊บแล้วเขาก็จะเป็นเองเลยก็เราก็จะมีแต่ไม่ต้องทำอะไรแล้วเราไม่ต้องพยายามแล้วเขาเป็นเองให้เราเรียนรู้อย่างเดียวเขาให้เรารู้อย่างเดียวเขาเป็นเองเลยเขาเป็นอัตโนมัติเลยเราจะไม่ต้องทำเลยเราไม่เหนื่อยนะเขาก็จะทำให้เราเห็นเองสาธุสาธุหนอสาธุค่ะขอโอกาสนะคะขอถามนะคะแล้วศีลเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมคะคำว่าศีลค่ะสำหรับหนูตอนนี้พระยมพูดได้ไหมเจ้าคะได้แน่นอนได้ก็ใช้ชีวิตปัจจุบันนะคะก็คือว่าตอนนี้โยมจะไปปฏิบัติก็โยมก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องศีลอะไรนะเจ้าคะไม่มีเลยไม่ได้คิดเรื่องศีลเรื่องขันห้องกันหน้าไม่มีดูแค่กายหยาบหยาบดูแค่สิ่งที่มีนะคะของเราเนี่ยนี่ก็แสดงว่าศีลเนี่ยเป็นอัตโนมัติแล้วเราไม่ทำผิดแล้วคำว่าอัตโนมัติสำหรับหนูเนี่ยหนูไม่ได้ใช้คำนี้แต่หนูรู้แค่ว่ามันไม่ได้ไปทำอะไรที่เบียดเบียนตัวเองเพราะว่ามันไม่มีคำนี้ในหัวหนูเลยคำว่าทรงว่าศีลเนี่ยหนูรู้แค่ว่าหนูสภาพของหนูคือมันไม่ไปเบียดเบียนตัวเองแล้วก็มันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นอันดับแรกคือมันไม่เบียดเบียนตัวเองพระอาจารย์ขยายความคำว่าไม่เบียดเบียนตัวเองหน่อยได้ไหมยมไม่เบียดก็จริงๆอ่ะทุกคนมันเริ่มที่มีศีลอยู่แล้วนะ
ตั้งต้นน่ะมันตั้งต้นที่ศูนย์ที่ยอมพูดเมื่อกี้ถูกต้องแล้วตั้งต้นที่ศูนย์คำว่าศูนย์ตรงนี้มันผิดปกติอะไรไหมมันไม่ผิดปกติก็เริ่มต้นจากศีลนั่นแหละแล้วคำว่าศีลเนี่ยมันมาทีหลังไม่ใช่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเน้นตั้งแต่เริ่มต้นนะคือมาทีหลังเรื่องของศีลเนี่ยเพราะคนมันทำผิดปกติก็เอาเรื่องศีลขึ้นมาหน่อยแต่จริงๆขณะที่มีความเรียกว่ามีความปรารถนาก็ได้ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์เนี่ยแล้วถามว่าบุคคลนั้นน่ะจะไปทำลายศีลของตนหรือทำลายอะไรที่เรียกว่ายังความปกติให้เสียไปมันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันดำเนินอยู่คือมุ่งมั่นอยู่ที่จะออกจากทุกข์เนี่ยมันไม่มีที่จะไปผิดศีลได้ทีนี้ศีลก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกังวลอะไรอีกเพราะนั้นใจเห็นไว้ว่าแต่ละท่านที่พูดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องศีลเพราะนั้นสิ่งใดที่เขาไม่เน้นก็สิ่งนั้นไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรที่จะไปกังวลเลยหมายถึงว่ามันสำคัญไหมมันสำคัญแต่ว่าไม่ควรไปกังวลเลยในส่วนของศีลเนี่ยเพราะว่าในขณะที่เราฟังเนี่ยฟังอยู่เนี่ยเราไม่ได้คิดหรือว่าไม่ได้ทำอะไรผิดปกติก็ชื่อว่าเป็นศีลอยู่แล้วเพราะนั้นตามที่พูดว่าศีลคือความปกติไม่ใช่ที่กายที่วาจาอย่างเดียวมันรวมถึงใจด้วยเพราะนั้นใจที่ปกติอ่ะมันมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความหลุดพ้นอ่ะมันไม่ได้ไปเรื่องอื่นก็เป็นศีลอยู่แล้วเพราะนั้นศีลคือความปกติไม่ใช่แค่กายวาจาแต่เป็นเรื่องของจิตเพราะนั้นจิตที่ปกติเนี่ยเป็นเรื่องของศีลจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นเรื่องของสมาธิจิตที่เห็นความเป็นจริงเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเพราะนั้นมันจะแยกออกจากกันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันเลยศีลอันใดสมาธิก่อนนั้นสมาธิอันใดปัญญาก่อนนั้นถ้ามีปัญญาไม่มีศีลรองรับมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามีสมาธิไม่มีศีลรองรับมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นมีอันใดก็มีอีก2มันไม่มีอันเดียวที่จะตั้งอยู่ได้โดยเอกเทศนะก็คือเหมือนเจดีเนี่ยเจดีถ้าไม่มีฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งไม่มีแล้วตัวเจดีจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าตัวเจดีไม่มียอดหรือท่ามกลางไม่มีแล้วยอดจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือที่สุดจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะนั้นมันต่างเอื้ออาศัยกันคือพุทธอันใดมันก็โยงไปถึงอันอื่นด้วยพูดถึงสมมติพูดถึงวิมุตติมันก็ต้องมีบั้นปลายก็คือปัญญาเป็นตัวช่วยและพูดถึงปัญญาไม่มีสมาธิก็ไม่ได้พูดถึงสมาธิไม่มีศีลเป็นฐานก็ไม่ได้ เพราะนั้นองค์เจดีย์จึงมีความต้องพร้อมตั้งแต่ฐานท่ามกลางบั้นปลายแล้วก็ที่สุดถ้าพูดอันใดมันก็โยงใยกันถึงทั้งสิ้นไม่อาจแยกจากกันเพราะนั้นพูดถึงสติเนี่ยก็มีสมาธิช่วยพูดถึงสติไม่มีศีลก็ไม่ได้เพราะนั้นเรื่องของทั้งหมดก็เรียกว่าตั้งพร้อมทีนี้เราไปแยกหรือเขาไปแยกเองว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆมันแยกไม่ได้มันแยกไม่ได้แล้วอย่าไปติดอะไรอย่าไปติดศีลเล็กน้อยอยู่นะศีลเล็กน้อยเป็นอย่างไรคืออย่างพระเนี่ยไปติดอาบัติเล็กน้อยก็ไปไม่ได้เช่นว่าภิกษุประพฤติสมณธรรมเป็นหมื่นปีเมื่อท่านก็ทำอยู่แต่ว่ายังไม่หลุดพ้นแล้วก่อนตายท่านไปนึกถึงว่าตอน
ตอนขี่เรือข้ามฟากหรืออย่างไรไปจับตะไคร่น้ำแล้วก็มันเรียกว่าไม่ได้เจตนาเรือเคลื่อนมันก็ตะไคร่น้ำขาดแค่นี้เองนะแค่นี้เองที่ท่านคล่องท่านก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเลยแทนที่ว่าจริงๆอ่ะท่านสามารถไปสูงกว่านั้นไปสู่ความเป็นเทพหรือเป็นพรหมได้เลยแต่ข้องเรื่องศีลนิดเดียวนะท่านกังวลว่าก่อนตายเราไม่ได้ปรงอาบัติแค่นี้เองนะท่านไปสู่อบายภูมิทันทีเพราะอย่าไปข้องอะไรอยู่ข้องแล้วก็มันก็ติดแล้วมันก็ไปไม่ได้เพราะนั้นรู้แล้วก็วางเฉยๆนั่นแหละศีลมันก็เป็นเองมันไม่ต้องไปชำระสาสางไม่ต้องไปขอศีลจากพระหรืออะไรทั้งสิ้นก็รู้จงปัจจุบันเนี่ยพอแล้วรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วผ่านไปมันจะปรับให้เข้าสู่ระบบของเขาเองมันเป็นเองโดยไม่ต้องไปเอาสมมติอะไรมากมันยิ่งเอามากมันยิ่งติดมากมันก็ช้ามันลุกลุงลังก็คือเอาที่แก่นเพราะนั้นเอาที่แก่นเนี่ยตัวฐานมันก็เสริมไม่เองเอาที่แก่นตัวฐานมันก็เสริมไม่เองแต่นี้เราพยายามยุ่งอยู่กับฐานไม่ยอมไปต่อไม่ยอมเพิ่มเติมมันก็จะถึงที่สุดไม่ได้เพราะนั้นเจดีย์ก็ได้แค่ฐานให้ฐานรักษาศีลนิดๆโดยมากขยับขึ้นมานิดหนึ่งเจริญสมาธิและไม่ต่อจนปัญญาแต่นี่พวกที่มาเพิ่มปัญญาคือถ้าเรามองเจดีย์เนี่ยตัวนี้เริ่มยาวแล้วมองเจดีย์จะเห็นว่าฐานของเจดีย์นี่ใหญ่ก็คือคนทั้งหลายเนี่ยก็คือคล่ำวอดอยู่กับเรื่องตาเรื่องศีลแต่ว่าไม่ค่อยไปทางสมาธิแต่นี้พอเห็นลำดับต่อมาจะเห็นว่าเล็กลงจากฐานที่ใหญ่เนี่ยเล็กลงก็คือคนที่สนใจในเรื่องการเจริญสมถะเนี่ยหรือว่าไปในส่วนสมาธิเนี่ยน้อยลงน้อยกว่าให้ทานรักษาศีลทีนี้คนที่เจริญปัญญาก็น้อยลงไปกว่าอีกเพราะนั้นมันจะเห็นว่าเจดีย์มันจะเริ่มจากใหญ่แล้วก็เล็กเลียวลงไปเรื่อยจนถึงยอดก็คือไม่มีมากกว่าแล้วไม่มีมากกว่ามีแค่1มีแค่อันเดียวก็คือวิมุตติเพราะนั้นในส่วนวิมุตติเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรรองรับไว้ไม่มีอะไรค้ำจุนอยู่มันก็มียอดไม่ได้เพราะนั้นทุกอย่างให้รู้ว่ามันสำคัญจำเป็นทั้งสิ้นแต่ว่าอย่าไปหยุดอยู่แค่นั้นอย่าไปหยุดอยู่แค่ตานแค่ศีลหรืออย่าไปคล้องอยู่แค่นั้นให้มุ่งมั่นไปต่อแล้วมันจะเรียกว่าจัดการเป็นระบบของเขาเองจนถึงวิมุตติเพราะนั้นมันจึงเป็นความสมบูรณ์ตั้งพร้อมถึงที่สุดเคยนี้พูดตามสมมตินะถ้าไม่ใช้สมมติมันก็พูดอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นง่ายที่สุดนะก็แค่รู้อะไรรู้สึกตอนนี้ก็แค่รู้นั่นแหละพอแล้วมันเข้าใจก็รู้ไม่เข้าใจก็รู้ฟังแล้วไม่ถูกใจก็รู้จะให้ตามาพูดให้ถูกใจคนอื่นก็มันก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ยอมรับแค่นั้นเองถ้าทุกข์อาตมาก็ทุกข์ของอาตมาเองก็พูดดีๆหรือพูดแบบสวยๆตลาดตะลวยไม่ได้เหมือนกับท่านอื่นก็อาตมาก็ทุกข์ของอาตมาเองเพราะนั้นมันเรื่องของอาตมาก็เป็นอย่างนี้เรื่องของผู้ฟังก็แค่ฟังเสร็จก็จบแต่จบแบบเข้าใจนะ
ข้าใจว่าไม่เข้าใจหรือเข้าใจก็รู้ว่าไม่เข้าใจก็แค่นั้นเองนะแค่นั้นจริงๆมันทำอย่างอื่นไม่ได้ให้มากกว่านี้ไม่ได้ถ้ามากกว่านี้ก็คือเป็นเรื่องของตัณหาที่ทำงานเท่านั้นถ้าไม่ส่งเสริมตัณหาส่งเสริมสติปัญญาก็แค่รู้เฉยๆแล้วมัดก็สมบูรณ์มัดก็ร่างพร้อมของเขาเองเขาประมาณนั้นสาธุรักษาธุถูกต้องเลยรักษาธุไม่เป็นไรครับของสาธุสาธุสาธุค่ะแค่หลุดคำคำพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเชิญทุกท่านน้อมกราบท่ากลางค่ะปรากราบปรากราบให้หมดพระอาจารย์เจ้าค่ะนมัสโตรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีเมตตากรุณาสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีความเจริญความสว่างสวยแห่งพระสัตตมคำสอนขององค์สมเด็จพระกินวรผู้เป็นบรมครูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงบังเกิดมีในการต้อสันดานของผู้สนใจใกล้ในพระสัตตมทุกๆท่านขอให้ตั้งใจฟังวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกวาระหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันฟังธรรมโดยการแบ่งปันธรรมจากคุณจารินทิพย์รัตนพันทิพย์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติที่เรียกว่าทุ่มเทตั้งใจหลายปีจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะนั้นเธอมีประสบการณ์การปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ได้รับผลความรู้ความเข้าใจจนถึงปัจจุบันนี้อย่างไรก็จะได้ให้โอกาสคนจริญทิพย์ได้ทำหน้าที่แบ่งปันธรรมะซึ่งเป็นส่วนของประสบการณ์การปฏิบัติธรรมสืบต่อไปนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีทุกท่านค่ะคือการปฏิบัติช่วงแรกๆก็เพราะว่ามีความทุกข์ค่ะทุกข์หนักทุกข์มากทุกข์จากเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยก็เลยหันหน้าก็ธรรมะกันก็ไปปฏิบัติธรรมวันแรกก็อยากกลับบ้านค่ะวันที่สองก็อยากกลับบ้านคือไม่เคยปฏิบัติไม่เคยทำค่ะแล้ววันที่สามเนี่ยมันมีอาการปวดแล้วปวดปุ๊บเนี่ยเกือบสองชั่วโมงแล้วมันก็แยกให้เห็นนะคะว่าอาการปวดกับคนกับตัวที่เรารู้อ่ะมันคนละส่วนกันแล้วมันก็สว่างวาบขึ้นข้างบนค่ะสว่างทุกอย่างก็คือแบบมีแต่ความว่างเกิดขึ้นค่ะตอนนั้นก็คือครั้งแรกในการปฏิบัตินะคะแล้วอาการปวดก็จะไม่มีแล้วต่อมาก็มันไม่ค่อยเริ่มมีใหม่นะคะนี่จะพูดไม่เก่งนะคะก็กราบขอโทษด้วยนะคะแล้วคราวนี้ก็ปฏิบัติไปเรื่อยก็ไปพม่าแล้วก็กลับมาที่วัดพันตักแล้วก็ไปที่พระธรรมโมลีไปหลวงพ่อประจักษ์อย่างเงี้ยค่ะก็มีการเดินทางไปทุกที่ไปตรังไปหาพระอาจารย์ประเสริฐฐานังกะโหลกเนี่ยคือเดินทางเพื่อที่จะแบบมันทุกข์ตลอดเวลาคือมัน
มันแน่นที่หน้าอกมันมีเหมือนไฟช็อตที่ปลายจมูกตลอดแล้วก็มันแน่นที่หน้าอกตลอดอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มันทําให้อยู่ไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปปฏิบัติมันต้องออกอย่างเดียวแต่มันยิ่งไปยิ่งติดยิ่งหนักคือแบบเหมือนมันไปอยู่ที่จุดเดียวคือหน้าอกอ่ะมันแน่นมันไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นมันก็จะเป็นของมันอย่างนั้นเพราะว่าจิตมันไปผูกมันไปยึดกับอาการของเวทนานะคะแล้วสุดท้ายก็คือไปปฏิบัติกับพระอาจารย์สว่างก็คือแบบมันจะมีคือมันปล่อยคือมันด้วยความที่แบบว่ามันสบายมันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะหวังไปเอาอะไรเลยค่ะคือไปแบบแค่ได้ไปไม่ได้ไปคิดว่าจะไปทำให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยมรรคผลนิพพานก็จะไม่มีแล้วใจมันเป็นกลางวางกลางๆวางกลางๆแล้วก็ทำก็ดูอาการหยาบจากอาการกายหยาบของเรานี่นะคะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูสักพักนึงมันก็จะเข้าอารมณ์ปรมัตถ์เลยคือมันจะเป็นเองทุกอย่างเป็นขณะอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นไม่ว่าจะกินข้าวหรือว่าเดินหรือว่ามองหรือว่าหูกระทบปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะเป็นขณะตลอดสายเลยนะคะคือเขาจะเป็นของเขาเองตอนแรกๆเรามีเจตนาอยู่แล้วคราวนี้มันก็จะเป็นเข้าอารมณ์ปรมัตถ์คือเป็นเองเลยเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะมันก็จะเห็นแค่ทุกอย่างก็ช่างไม่ว่าเราจะกินข้าวหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเห็นอารมณ์ความพอใจไม่พอใจเนี่ยเขาจะเกิดดับเกิดดับของเขาอยู่อย่างนั้นเนี่ยคือเราไม่ใช่ผู้ที่จะไปตัดสินว่าไม่ให้เขาอยู่หรือไม่อยู่คือเขาจะเกิดดับของเขาเกิดดับเกิดดับเกิดดับเองโดยอัตโนมัติของเขาเลยค่ะโดยที่ไม่มีเราด้วยในขณะนั้นไม่มีเราด้วยไม่มีเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ธรรมชาติเขาปรากฏขึ้นเขาทำงานกันเองทุกอย่างเลยค่ะคือในขณะนั้นอ่ะมันไม่มีคำว่าปัจจุบันอดีตอนาคตก็ไม่มีมันไม่มีอะไรที่เป็นคำพูดค่ะมันไม่มีอะไรที่เป็นผู้หญิงผู้ชายมันไม่มีอะไรที่บอกว่าเป็นอะไรมันเห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเราหรือเป็นเขาหรือเป็นอะไรทั้งสิ้นไม่มีจนเขาเห็นอยู่อย่างนี้เขาถึงดับลงแต่ในขณะที่ดับลงปุ๊บมันก็จะเหมือนมันมีตาตรงกลางหน้าผากอะค่ะสว่างเป็นตาลูกเดียวสว่างวาบออกมามันจะเห็นลักษณะนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีความเย็นเหมือนความเย็นเนี่ยมันระเบิดตั้ม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 ตามร่างกายของเราเนี่ยร่างกายมันจะมีความเย็นแผ่ซ่านแผ่ซ่านแผ่ซ่านจนความเย็นนั้นเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะเห็นมันมีความตั้งมั่นคือจิตมันตั้งมั่นจะรับรู้อารมณ์คือจะมันจะมีความว่างไปทั้งหมดคือมันไม่เหลือแบบไม่เหลือเศษให้เราคิดว่าเป็นเรามันจะไม่มีแต่มันจะเห็นตามความจริงคือมันจะคือภายในของเรามันจะไม่เหลือเลยค่ะมันจะไม่เหลือพ่อแม่พี่น้องมันไม่ได้ทิ้งใครแต่ไม่ได้ยึดใครเลยความรู้สึกมันก็จะไม่มีก็เห็นพ่อแม่พี่น้องเห็นลูกมันก็เหมือนคนอื่นหมดค่ะมันจะมีความรู้